เครื่องประดับนะคะซึ่งในวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณวรวงศ์ดำรงศิลป์สกุลนะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลบิสเนสของจีนนะคะแล้วก็ยังเป็นผู้เขียนหนังสือหาวหาวมาร์เก็ตติ้งการตลาดจีนยุคใหม่ที่คุณต้องลองโอ้โหและเหินหาวบิสเนสอยากเปลี่ยนธุรกิจต้องคิดอย่างจีนนะคะในฉันขอเสียงปรบมือต้อนรับวิทยากรด้วยค่ะสวัสดีค่ะก็ขอบคุณนะคะก็ขอบคุณทางทีมงานสถาบันมณีชาติกรุณาให้เกียรติมาในโอกาสนี้นะคะแล้วก็เมื่อกี้ที่ได้ฟังบรรยายจากท่านอาจารย์ของท่านนะคะตรงนี้ก็ได้รับความรู้ใหม่นะคะต้องถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ด้านวงการอัญมณีนะคะแต่วันนี้คิดว่าได้รับโจทย์มาแล้วก็ลองทำจากบ้านนะคะอยากให้ทุกท่านเนี่ยให้เห็นบทเป็นหนังคล้ายๆว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราอยากจะไปเมืองจีนเนี่ยจะคุยกับใครที่พอรู้จักบ้างนะเหมือนเป็นเพื่อนคู่คิดนะคะเราคิดว่าเมื่อช่วงเช้าเนี่ยเราได้ข้อมูลเป็นเชิงมหาภาคนะคะในการทำธุรกิจระดับอย่างนะแต่ว่าเชื่อว่าวันนี้มีส่วนหนึ่งที่หลายคนมองว่าเอ๊ะแล้วร้านค้าของเรานะคะสินค้าของเราเนี่ยจะเข้าไปอยู่ใกล้ชิดกับผู้บริโภคที่เป็นคนทั่วไปได้อย่างไรนะคะเราเลยคิดว่าประมาณ1ชั่วโมงกว่าต่อจากนี้นะคะจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดฉันจะไปขายของให้คนจีนเนี่ยจะทำยังไงนะคะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากยิ่งขึ้นนะคะก็ระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวตลอดทั้งเซสชันนี้อยากให้ทุกท่านตื่นเต้นนิดนึงนะคะมาแสดงความคิดเห็นนะคะเพราะว่าใครก็ตามที่ตื่นเต้นแล้วก็แสดงความคิดเห็นนะคะจะมีหนังสือมาแจก2เล่มนะคะก็แล้วก็ระหว่างนี้อยากให้ทุกคนเตรียมมือถือไว้ด้วยนะคะเพราะว่าจะมีเกมสนุกๆให้เล่นด้วยกันนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะก็ระหว่างนี้ขออนุญาตแนะนำตัวนิดนึงนะคะตัวมนเองเนี่ยจริงๆเรารู้จักมนจีนมาประมาณ15ปีนะคะรู้จักตั้งแต่ปี2005นะคะก็คือมนได้เรียนต่อที่ฮ่องกงนะคะด้านนิวมีเดียค่ะแล้วพอจบกลับมาเนี่ยก็คือทำงานด้านที่เป็นสื่อใหม่นะคะให้กับองค์กรสื่อค่ะแต่ว่าระหว่างนั้นเนี่ยเราก็มีฝันอยากเป็นเท่าแก่นะคะแล้วก็เลยบินไปทำธุรกิจด้วยตัวเองนะคะนำเข้าทุกอย่างด้วยตัวเองค่ะอย่างที่เขาบอกค่ะว่าร้อยทั้งร้อยนะคะ 99.95% ของผู้ทำธุรกิจครั้งแรกเป็นไงคะขอบคุณมากค่ะช่วยกันแสดงความคิดเห็นนะใช่ค่ะมันก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะมันก็เลยคนพบว่าความยากมากกว่าการทำธุรกิจครั้งแรกก็คือการที่จะลุกขึ้นมาลงมือทำครั้งที่สองใช่ไหมคะโมตื่นเต้นทุกครั้งค่ะที่ได้มาเจอผู้ประกอบการเพราะโมรู้สึกว่าการเป็นผู้ประกอบการเนี่ยเราไม่สามารถเก็บได้แค่ขาเดียวนะคะเราต้องทำทุกๆด้านเลยนะคะทั้งดูแลคนนะคะดูแลผลิตภัณฑ์ดูแลการตลาดนะคะโมคิดว่าวันนี้ส่วนที่โมจะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในที่นี้นะคะก็คือคิดว่าเป็นในส่วนของตัวมันเองนี่แหละที่มีประสบการณ์จากเมืองจีนนะคะทั้งตัวเองทำธุรกิจด้วยตัวเองก็ตามหรือว่ามีความเข้าใจกับคนจีนตั้งแต่วันที่เมืองจีนเนี่ยเพิ่งเริ่มที่จะเปิดประเทศนะคะขออนุญาตเล่าสั้นๆค่ะว่าในตอนปีนั้นเนี่ยปี2005เนี่ยกล่าวได้ว่ามนอาจจะเป็นคนไทยคนแรกๆนะคะที่รู้จักกับเว็บไซต์ที่วันนี้คนหลายๆคนนะคะในเมืองไทยเนี่ยแอบเข้าไปช็อปทำประจำเขาเว็บอะไรคะขึ้นต้นด้วยตัวทีเถาเป่าใช่ไหมคะมนเป็นอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นเพราะวันนั้นเนี่ยเถาเป่าเนี่ยเปิดเว็บมาประมาณปีกว่าๆนะคะแล้ววันนั้นถ้าป๋องไม่ได้ขายของนะคะเข้าไปแล้วซื้อไม่ได้นะเราต้องเข้าไปประมูลนะคะเหมือน eBay เลยนะคะกว่าจะซื้อติดแต่ละอย่างได้นะวันนั้นยังไม่มีคำว่าอาลีเลยคะที่จ่ายเงินง่ายๆอาลีเลยคะอาลีเพย์ใช่ไหมคะไม่น่าเชื่อนะคะภายในเวลาแค่ทศวรรษกว่าเนี่ยนวัตกรรมจากเมืองจีนทั้งหมดเนี่ยแผ่ปกคลุมไปในทั่วโลกนะคะวันนี้ก็จะมีกรณีศึกษานะคะหลายๆอย่างนะที่ทำให้เห็นว่าจีนวันนี้นะคะในโดยเฉพาะในส่วนของธุรกิจอัญมณีเนี่ยไปถึงไหนนะคะก็จะมีธุรกิจกรณีศึกษาที่น่าสนใจนะคะรวมถึงการเข้าถึงพฤติกรรมผู้บริโภคด้วยนะคะก็เดี๋ยวก่อนอื่นเรามาเล่นเกมกันก่อนค่ะทุกคนมีมือถือเอามือถือมาไหมคะเอามานะคะโอเคเตรียมหยิบมือถือขึ้นมาเลยนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะมีการเล่นเกมกันแล้วก็สุดท้ายแล้วมีการทำแบบประเมินนะคะก็จะมีการแจกหนังสือย้ำอีกครั้งนะเผื่อสองท่านอาจจะมาไม่ทันนะคะผมก็เอาหนังสือมาแจกด้วยนะคะหนังสือนี้ก็สามารถหาซื้อได้ที่เพจสำนักพิมพ์มติชนนะคะโอเคค่ะเรามาถามคำถามเรื่องทำความรู้จักกันนะคะเป็นคำถามสั้นๆค่ะแต่คำตอบอาจจะไม่ใช่คำตอบเดียวนะคะโอเคถ้าพร้อมแล้วก็เชิญสแกนโค้ดนี้ได้เลยค่ะ
ยกมือถือขึ้นมานะคะโดยถ้าเกิดใครใช้ iPhone นะคะกดไปที่เมนูกล้องนะคะแล้วสแกนปุ๊บมันจะเด้งขึ้นมาเองค่ะแต่ถ้าเกิดใครใช้ Android ก็สามารถเข้าไปที่เมนูของLINE นะคะแล้วก็แอดเพื่อนนะคะแล้วก็เลือกเป็นสแกน QR Code นะคะให้เวลาถ้าเกิดปกติคนจีนนะคะสแกนโค้ดจะเรียกว่าสาวนะคะสาวเราพูดด้วยกันค่ะสาวนะคะถ้าเกิดเราได้ยินเขาบอกหนีสาวโอ้โหสาวหนีเนี่ยค่ะคือเธอสแกนฉันหรือฉันสแกนเธอนะคะสาวนะจดไว้นะคะมดอยากจะให้คำศัพท์ต่างๆในวันนี้นะคะที่มดมีโอกาสได้อยู่ใกล้ชิดกับคนจีนเนี่ยค่ะให้ท่านคุ้นเคยเอาไว้นะคะพอไปถึงเมืองจีนปุ๊บเนี่ยงงเลยพูดมาถึงปุ๊บหนีสาวโอ้โหสาวหนีนะคะอ๋อเรารู้แล้วอ๋อที่เขาถามนั่นคือจะให้สแกนนี่นะคะสาวโอเคสแกนกันได้หรือยังคะเดี๋ยวรบกวนขอยกมือคนที่สแกนยังไม่ได้ค่ะยังนะคะไม่มีนะคะโอเคงั้นเข้าเลยนะคะเข้าคำถามเลยโอเคแป๊บนึงเข้าโพได้หรือยังคะทุกท่านเข้าได้แล้วนะคะโอเคค่ะโอเคถามคำถามแรกค่ะออกตอบกันไปแล้วเหรอคะไปละโอเคค่ะวันเลนทายวันเลนทายของจีนวันอะไรคะวันเลนทายของวันเลนทายของจีนมีคนตอบกันมานะคะให้เวลาตอบนะคะเอาคำถามที่สองค่ะยุคนี้เป็นยุคของใครนะคะยุคนี้เป็นยุคของใครเอ่ยคำถามแรกตอบไปทันนะคะขอไปทันกันนะคะคำถามที่สองนะคะยุคนี้เป็นยุคของใครนะคะตอบกันเลยค่ะให้เวลาตอบนะคะ10วินาทีอุ้ยมีในผู้ชมในห้องเป็นร้อยท่านนะคะเดี๋ยวมูขออนุญาตเดี๋ยวขออนุญาตอีกทีนะคะเอากลับไปข้อแรกใหม่ว่าข้อแรกขอให้ตอบกันเยอะๆนะคะเผื่อคนอื่นไม่ทันเรียนเชิญเข้ามาค่ะถามว่าวันวาเลนไทน์ของจีนคือวันอะไรคะค่ะลองดูค่ะยังไม่เฉลยนะคะเร็วค่ะเพราะว่ายังมีคนตอบยังไม่เยอะนะคะในห้องนี้เห็นบอกว่ามีเป็นร้อยท่านนะคะมีใครประสบปัญหาในการเข้าไหมคะถ้าประสบปัญหาเดี๋ยวขออนุญาตเอาโค้ดให้ดูอีกครั้งนึงนะคะสแกนได้ไหมคะอันนี้จะเป็นการบรรยายแบบอินเทอร์แอคทีฟนะคะให้ความรู้สึกตื่นเต้นนะคะสแกนโค้ดได้กันหมดแล้วนะคะมีใครติดปัญหาอะไรยังไม่ค่ะเชิญก่อนได้นะคะสแกนโค้ดก่อนนะคะแล้วมันจะเข้ามาถามคำถามนะคะให้เวลาสักพักนะคะมีท่านไหนยังไม่สแกนไหมคะเพราะเราจะมี3คำถามนะคะโอเคงั้นมาไปคำถามต่อมานะคะคำถามแรกถามไปแล้วนะคะอ้าวอยากให้เฉลยทีละคำถามไหมคะดีไหมอ้าวโอเคนะคะข้อแรกค่ะถามว่าวันวาเลนไทน์ของจีนคือวันอะไรนะคะแน่นอนค่ะปัจจุบันนี้นะคะหลังจากที่รู้จักโมเน่อยากจะให้มองว่าเหตุผลใดนะคะที่ทำไมมนถึงสนใจเมืองจีนนะคะอ๋อเมื่อกี้เล่าประวัติไปจบขออนุญาตเล่าเพิ่มนิดนึงค่ะจะได้เกี่ยวข้องกับเนื้อหานะคะก็คือมนเลงหลังจากที่จบที่ฮ่องกงนะคะมนก็ทำงานด้านศิลปะลองทำธุรกิจตัวเองช้อนก็อย่างที่บอกไปขึ้นต้นด้วยจอจานนะคะก็ตอนนี้ยังไม่ได้ลงมือรอบที่สองนะคะแต่ก็ตั้งใจอยากจะลองแล้วแต่ระหว่างนั้นค่ะมนใช้เวลาทุกปีนะคะในการเดินทางไปเมืองจีนตลอดนะคะแล้วก็ตอนที่อยู่ฮ่องกงเนี่ยก็มีเพื่อนคนจีนจากแผ่นดินใหญ่นะคะทำให้เรารู้จักจีนลึกมากขึ้นเรื่อยๆทุกๆปีนะคะแล้วก็ในที่สุดค่ะจนวันที่ทำงานครบรอบ10ปีเนี่ยเราก็ค้นพบว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาทุกศาสตร์ที่เราเรียนเนี่ยเป็นศาสตร์จากตะวันตกทั้งหมดเลยนะคะน้อยมากเลยที่เราจะมีความรู้ด้านศาสตร์จีนศาสตร์ตะวันออกนะคะโมเลยคิดว่าถึงเวลาแล้วล่ะถ้าในระหว่างนั้นเนี่ยโมก็คือทำงานเป็นพนักงานบริษัทนะคะแล้วก็เป็นนักเขียนด้วยที่เราสนใจแล้วก็เป็นนักเขียนด้านเทคโนโลยีนะคะก็เขียนเยอะมากนะคะเป้าหมายเราคือรวยอย่างเดียวไม่ดังนะคะจนในสุด10ปีผ่านไปเป็นไงคะเราไม่รวยแล้วก็ไม่ดังนะคะเราก็เลยต้องเปลี่ยนกลยุทธ์ในการปรับชีวิตของเราเองนะคะก็เลยมองว่าอุ๊ยงั้นอย่างนี้ถ้าเราอยากสนใจด้านเมืองจีนเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยบทความทุกอย่างของเราเนี่ยมักจะมีข้อมูลมาจากฝรั่งเสมออย่าลืมค่ะเวลาเราเรียนด้านวารสารศาสตร์เนี่ยเราจะพบว่าทุกข้อมูลเนี่ยน้อยมากเลยที่จะเป็นข้อมูลจริงนะคะทุกๆอย่างเลยเพราะอะไรคะเพราะว่ามันจะเป็นข้อมูลทุติยภูมิข้อมูลทุติยภูมิเสมอนะคะเพราะว่าจะต้องผ่านการคิดวิเคราะห์ก่อนที่จะเขียนออกมาใช่ไหมคะฉะนั้นเนื้อหาทั้งหมดที่เราอ้างอิงจากฝรั่งเนี่ยมักจะผสมไปด้วยอะไรคะอคติหรือว่าแนวคิดบางอย่างนะคะมีทั้งดีและไม่ดีนะคะฉะนั้นป
ถ้าเราอยากรู้จักจีนด้วยตัวเองเนี่ยเราต้องรู้จักด้วยตัวของเราเองนะคะก็คือหลังจากที่มนทำงานครบ10ปีนะคะมนก็ตัดสินใจไปเรียนภาษาจีนที่ไต้หวันนะคะก็มนก็ใช้เวลา2ปีในการพิชิตภาษาจีนในระดับธุรกิจนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสที่ได้หลังจากนั้นเนี่ยมนก็ลองทำเป็นที่ปรึกษาฟรีแลนซ์นะคะก็พาธุรกิจที่คนที่สนใจด้านอยากทำธุรกิจไทยจีนเนี่ยก็ไปร่วมกันนะก็ในหนังสือเนี่ยก็จะมีการบอกว่ามนไปไหนมาบ้างนะคะโอเคโอ้ไปแล้วนะคะโอเคเฉลยนะคะเฉลยยังมีคนตอบมาต่อเนื่องนะคะข้อแรกค่ะวันวาเลนไทน์จีนคือวันอะไรนะคะก็คือไม่แปลกค่ะที่เราจะทายวันที่14กุมภาเพราะว่าเราก็คิดว่ามันน่าจะเป็นวันที่14กุมภาใช่ไหมคำตอบที่มีคนตอบน้อยสุดคือวันที่14กุมภาเนื่องจากว่าบางคนจะคาดเดาว่าทำไมถึงถามคำถามนี้เนี่ยน่าจะผิดแน่นอนใช่ไหมก็ผิดนะคะผิดนะคะก็คำตอบที่ถูกก็คือเปลี่ยนไปทุกปีค่ะเฮ้ยทำไมวันสำคัญมันคือเปลี่ยนไปทุกปีแปลกมากค่ะอันนี้เป็นข้อมูลแรกนะที่ทำให้เรารู้จักกับคนจีนค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยวันสำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในเมืองจีนเนี่ยมักจะเกิดเมื่อสมัยดึกอะไรคะไม่ใช่ดึกตีสี่ค่ะดึกดำบรรนะคะดึกดำบรรตอนนั้นแปลว่าอะไรคะเขามีนาฬิกาหรือยังไม่มีนาฬิกาเขาดูอะไรคะดูฟ้าดูดินนะคะเขาเลยใช้ปีปฏิทินอื่นที่ไม่ใช่ปีปฏิทินแบบปัจจุบันนะคะฉะนั้นเขาเลยใช้เขาเรียกว่าหนงลี่อะไรพวกนี้นะคะก็คือการใช้ดูจริงๆแล้วปฏิทินบ้านเราเชื่อไหมคะที่เราติดกันตามฝาผนังเนี่ยมีข้อมูลของปฏิทินจีนอยู่ด้วยนะคะแค่เราอ่านไม่ออกแค่นั้นเองนะคะเนี่ยค่ะคำตอบก็คืออ่ะมีคนเฉลยมนเฉลยก็มีคนตอบเปลี่ยนไปทุกปีนะคะคำตอบก็คือเปลี่ยนไปทุกปีนะคะเพราะเขาต้องดูฟ้าดูดินนะคะปีนี้ตรงกับวันที่เท่าไหร่คะไม่ใช่เลยมนแก้งเขียนนะคะปีนี้รู้สึกว่าจะตรงกับเดือนอะไรเดี๋ยวลืมค่ะโทษทีแต่ว่ามันมีเปลี่ยนทุกปีนะอย่างที่บอกรู้สึกว่าจะเป็นใช่ไหมคะจำไม่ได้น่าจะใช่มาโอเคค่ะข้อที่2นะเอาเร็วยุคนี้เป็นยุคของใครนะให้โอกาสคนที่ยังไม่ได้ตอบเมื่อกี้นะคะเพราะว่ามันอีกตั้งหลายท่านนะคะเรียนเชิญตอบเลยค่ะยุคนี้เป็นยุคของใครค่ะตอบเร็วนะคะเร็วนะคะเราจะต้องให้เลขถึง60เหมือนเมื่อกี้นะคะเร็วค่ะเร็วค่ะโอ้ตอนนี้ถ้าเกิดเห็นหน้าจอมันจะเป็นอินเทอร์แอคทีฟนะคะทุกท่านนะคะให้ถึงสักประมาณ70เลยค่ะมีท่านไหนยังไม่ตอบไหมคะเป็นคำตอบที่น่าสนใจมากนะคะว่าบางคนบอกว่าเป็นยุคของวัยรุ่นวัยทำงานนะคะเพราะอะไรคะเพราะเป็นวัยที่มีกำลังซื้อใช่ไหมคะแล้วก็เป็นวัยที่สนใจนวัตกรรมอะไรใหม่ๆฉะนั้นการทำธุรกิจเนี่ยก็คนเหล่านี้จะเปิดรับได้ง่ายใช่ไหมอันนี้เป็นทัศนคติทั่วไปนะคะแต่ถ้าเกิดใครเคยได้ยินคนที่เป็นเรียกว่าไงดีเป็น Chinese American Dream ก็คือเป็นตัวแทนของความฝันแบบอเมริกันที่สำเร็จที่เมืองจีนคนนั้นคือใครคะหอหีบค่ะแจ็คถ้าเกิดภาษาจีนเขาชื่อหมาหยุนนะคะถ้าเกิดเรียกชื่อภาษาจีนก็คือไอ้ชื่อภาษาอังกฤษคือแจ็คหมานะคะคนนี้ถูกเรียกว่าเป็นตัวแทนของ Chinese American Dream นะคะคนเราปกติเราเคยได้ยินแต่ American Dream ใช่ไหมคือความฝันแบบอเมริกันนะคะที่ว่ามีชีวิตครบสมบูรณ์นะคะมีหน้าที่การงานที่ดีมีเงินมากมายนะคะแต่ Chinese American Dream คืออะไรคะพอมีคำว่า Chinese เข้ามาคิดว่าเป็นอะไรคะเป็นการปากัดตีนถีบนะคะสามารถที่ทำให้คนธรรมดาคนหนึ่งปฏิวัตินะคะระบบธุรกิจระบบเศรษฐกิจระบบสังคมไลฟ์สไตล์ต่างๆเนี่ยค่ะมันถึงยิ่งใหญ่กว่าอเมริกันดรีมนะคะและคนที่เป็นตัวแทนคนนั้นที่สำเร็จก็คืออย่างที่เรารู้จักกันนะคะอย่างเช่นหมายุนหรือว่าคนล่าสุดคือใครคะที่มาเปิดจอจานค่ะเว็บไซต์ใหม่จอจานจริงเลยคะจิงตงนะคะจิงตงหรือว่า JD.com นั่นเองนะหรือเฉียงตงคนนี้นะเมื่อเชื่อว่าหลังจากที่ประชุมในวันนี้นะทุกคนจะเข้าไปจดหาข้อมูลนะใครคือหลิวเฉียงตงนะคะคนนี้ก็เป็นคนหนึ่งที่เดี๋ยวจะมีบอกให้ดูว่าคนหลิวเฉียงตงเนี่ยทำได้อย่างไรนะคะแล้วก็มีเนื้อหาอะไรที่เกี่ยวกับเราบ้างนะโอเคเฉลยค่ะเฉลยข้อที่สองนะยุคนี้เป็นยุคของใครนะคะเมื่อกี้เกิดไปแล้วคนที่ให้คำตอบว่ายุคนี้เป็นยุคของใครก็คือแจ็คหมาเนี่ยนะคะเราเชื่อมันว่าแจ็คมาเนี่ยเป็นผู้ที่กำหนดอนาคตต่างๆในเมืองจีนนะคะหรือว่าก็เขาสามารถเปลี่ยนแปลงอดีตแล้วก็เป็นคนกำหนดอนาคตด้วยเขาตอบว่ายุคนี้เป็นยุคของเธอนะคะทาสื่อใต้นะคะมันเป็นคำบรรยายออกมานะคะหรือว่า her economy นะคะอันนี้จดไว้ได้เลยนะคะจะเป็นคำที่คุณจะเซิร์ชไปใน Google แล้วคุณจะเจอข้อมูลเยอะมากนะ
คำนี้เป็นคำที่บัญญัติออกมาแล้วนะคะในสังคมจีนปัจจุบันนี้นะคะว่าเขาไม่ได้กำหนดว่าคนที่เป็นกลุ่มการตลาดกลุ่มนักซื้อใหญ่เนี่ยไม่ใช่อายุอีกต่อไปแล้วการกำหนดอายุเนี่ยเป็นการกำหนดแบบฝรั่งและเป็นแบบที่ไม่ทันสมัยนะคะไม่สอดคล้องกับสมัยเพราะอะไรเพราะว่าวันนี้ผู้หญิงเนี่ยกลายเป็นบุคคลที่เหมือนเราตอนนี้ค่ะปัจจุบันเนี่ยค่ะลองนึกดูค่ะว่าในสีลมเนี่ยค่ะถนนสีลมใครช็อปเยอะคะมีแต่ผู้หญิงดูนะที่เป็นนักช็อปนะคะสินค้าต่างๆเสื้อผ้าต่างๆทุกอย่างเนี่ยค่ะแบบเดียวกันเลยนะคะเขาเลยบอกว่าวันนี้เปลี่ยนเร็วมากสแตทเปลี่ยนเร็วมากนะกลายเป็นยุคของเธอนะคะยุคของเธอจำไว้นะคะ her economy นะคะคำนี้แล้วก็หรือภาษาจีนนะคะใครได้ภาษาจีนก็จดไม่ได้ค่ะทาฉือใต้นะคะทาที่แปลว่าตัวผู้หญิงเนี่ยนะคะโอเคคำสุดท้ายค่ะคำถามสุดท้ายเป็นคำถามที่น่าสนใจนะคะแล้วก็เชื่อว่าเป็นคำถามปลายเปิดนะคะอยากให้ทุกท่านช่วยกันตอบนะคะถามว่าถ้าคู่แข่งของรองเท้า Nike คือสมาร์ทโฟนแล้วคู่แข่งของแหวนเพชร Tiffany คืออะไรคะจะเข้าใกล้กับตัวพวกเรานะคะลองนึกค่ะต้องลองนึกนะคะลองช่วยกันวิเคราะห์พิมพ์ตอบไปได้เลยนะคะถ้าคู่แข่งของรองเท้า Nike คือสมาร์ทโฟนอันนี้ผมไม่ได้คิดเองนะคะเพราะเวลามีคนเอาไมค์ไปจ่อปากคนที่เป็น MD เขาเป็น CEO ของ Nike เขาบอกว่าวันนี้ยอดขายอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรวันนี้สิ่งที่เราแข่งไม่ได้แข่งกับคู่แข่งเดียวกันไม่ได้แข่งกับธุรกิจตรงข้ามนะแข่งขันกับอะไรคะแข่งขันกับเวลาที่คนมีไปทั้งหมดทั้งวันอยู่ที่หน้าจอไม่มีเวลาไปวิ่งเล่นต่อไปนะคะไม่มีเวลาไปข้างถนนนะคะถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วคู่แข่งของแหวนเพชร Tiffany คืออะไรคะคำตอบนี้นะคะทำให้เราเข้าใจหัวใจหลักของผู้บริโภคจีนปัจจุบันนี้เลยค่ะไปคำถ้าเกิดใครตอบได้บอกเลยนะคะว่าคนนี้เขาออกจากห้องไปได้เลยนะคะถ้าว่าเข้าใจจีนมากเลยนะคะมดเกินไปแล้วนะคะบอกเลยว่าจะไม่ใช่คู่แข่งที่เป็น1ไม่ใช่คนในอุตสาหกรรมเดียวกัน2ไม่ใช่คนที่เป็นคู่แข่งตรงข้ามอุตสาหกรรมด้วยไม่ใช่หรือใกล้เคียงหรือไม่ใช่นะดูซิใกล้อุ๊ยมีคนตอบถูก1คนนะโอเคตื่นเต้นมากค่ะขอบคุณมากนะที่ช่วยกรุณาแต่ยังไม่ได้นะผมขออนุญาตรอถึง30ท่านค่ะช่วยกันตอบค่ะช่วยกันตอบแต่อย่างน้อยมีคนตอบถูกคนนึงแล้วนะคะเป็นคำถามน่าเป็นตอบน่าสนใจมากเลยนะคะบอกได้เลยNetflix นะคะเดี๋ยวมดขออนุญาตแชร์นะที่เมืองจีน Netflix ก็ยังใช้ไม่ได้นะคะเขาก็ใช้เป็นตัวอื่นนะคะ iQIYI นะคะ IQIYI นะคะเป็นเว็บไซต์ที่ดังที่สุดในตอนนี้นะคะทุเรียนนะคะทุเรียนเขาไม่ต้องแข่งเพราะเขามาซื้อเต็มอยู่แล้วนะคะไม่ต้องแข่งนะคะและน่าสนใจไหมคะว่าทำไมอยู่เฉยทุเรียนมันถึงดังขึ้นมาเป็นปรากฏการณ์นะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็กำลังจะบอกค่ะว่าเนี่ยเวลาการเสพสื่อเนี่ยเราจะมองด้านเดียวไม่ได้นะเวลาเรานั่งมองเนี่ยอุ้ยคนจีนมาซื้อทุเรียนไทยข่าวดังนะบอกเลยว่าดังแค่เฉพาะเรานะคะคนอื่นที่เมืองจีนไม่ได้ดังเลยนะคะแต่ว่าทำไมคนจีนถึงสนใจมาซื้อทุเรียนในเมืองไทยก็เพราะว่าเขายังปลูกไม่ได้นะคะวันนี้ยังปลูกไม่ได้แล้วปลูกแล้วรสชาติไม่หล่อเท่าเรานะลองนึกถึงวันหน้าวงเล็บไว้นะวันหน้าก็ไม่รู้เหมือนกันจะมองไงนะโอเคมีคนตอบสูงเลยครับโอเคขอบคุณมากนะคะที่กรุณาให้ความร่วมมือนะคะก็มีคนตอบถูกแล้วนะคะหลายท่านค่ะมีใครมดให้3ตัวเลือกนะคะให้3ตัวเลือกแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกันในนี้นะเอาไหนดีมันใกล้ๆกันหมดเฉลยเลยกันนะคะเฉลยก็ตอบได้ดีค่ะคนที่ตอบไปที่เป๊ะเลยที่สุดก็คือการท่องเที่ยวนะคะแต่ถ้าจะให้ลองตอบเรื่องอันนี้ตอบไปได้เลยนะคะในนี้นะคะถามว่าการท่องเที่ยวอะไรล่ะการท่องเที่ยวอะไรล่ะมันไกลมากมันกว้างมากค่ะลองตอบค่ะเชิญตอบอีกทีนึงค่ะลองตอบคุณคิดว่าการท่องเที่ยวอะไรแล้วพอตอบปุ๊บนะคะคำนี้ค่ะอันนี้เป็นข้อมูลแฟกต์นะคะเป็นข้อมูลจริงที่คนที่เป็น CEO The Beers นะคะบอกมาเลยนะคะว่าเขารู้สึกว่าคู่แข่งของเขาวันนี้คือคนนี้เป็นการท่องเที่ยวนี่แหละแต่เขาพูดชัดเจนว่าการท่องเที่ยวอะไรแล้วพอเราได้คำตอบนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะเปลี่ยน mindset ในการรู้จักคนจีนที่เป็นคนจีนวันนี้เป็นเรื่องจริงเป็นไลฟ์สไตล์จริงไม่ใช่ข้อมูลจากเก่าๆนะเป็นข้อมูลที่ใหม่มากนะเอาช่วยกันตอบค่ะหรือมันตอบไม่ได้แล้วอ่ะก็มีคนตอบมาหลายคนนะคะคือเป็นการท่องเที่ยวต่างชาติอวกาศนะคะ
ดูเหมือนเป็นเรื่องเพ้อฝันนะคะคำตอบคือไม่จริงเลยนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยที่มีอย่างเช่นของคือเวอร์จินนะคะหรือว่าของทางเจ้าของเทสลาที่เขาไปสร้างการท่องเที่ยวชั้นอวกาศเขาก็บอกนะคะว่าลูกค้าใหญ่ที่ซื้อการท่องเที่ยวของเขาไปนะคะก็คือเป็นคนจีนนะคะก็ใช่นะแต่ว่าอาจจะมีส่วนน้อยนะคะเพราะว่าการท่องเที่ยวในอวกาศเนี่ยไม่ใช่มีเงินแล้วไปอย่างเดียวต้องมีอะไรคะมีสุขภาพที่ดีมากนะคะดีไม่มากมันก็ขึ้นไม่ได้ใช่ไหมคะฉะนั้นการท่องเที่ยวอาจจะยังไม่ต้องใช้สุขภาพก็คือยังไม่มีคำตอบที่ใช่ค่ะแต่มันเฉลยเลยค่ะแต่ว่าก็ใกล้เคียงนะเขาคำตอบบอกว่าคนจีนปัจจุบันนี้นะคะที่เป็นวัยที่มีทั้งสุขภาพนะคะมีทั้งการเงินก็คือพูดง่ายว่าเป็นช่วงอายุระหว่างตั้งแต่30ถึง45ปีนะคะคนกลุ่มนี้นะคะที่มีทั้งสุขภาพที่ดีมีทั้งอาชีพการงานนะคะมีเงินค่ะเป้าหมายที่เขาอยากจะไปคือการท่องเที่ยวที่อย่างมีคนตอบไปแล้วเอ็กซ์โซติกหรือว่าการเที่ยวที่ตื่นเต้นนะคะการเที่ยวที่ตื่นเต้นตอนนั้นเนี่ยวันนี้ถูกให้คำนิยามสถานที่นั้นเนี่ยคือแอฟริกานะคะโอเคแค่วันนี้สงสัยอาจจะกลับบ้าน2ทุ่มยอมไหมคะยอมไหมคะวันนี้ยอมไหมคะโอเคงั้นเราเข้าเรื่องกันเลยนะคะขอบพระคุณมากค่ะทุกท่านที่กรุณาให้ร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยจะเป็นการปูทางให้ทุกท่านรู้จักและเข้าใจเมืองจีนคนจีนวิแนวคิดแบบจีนปัจจุบันนี้มากยิ่งขึ้นนะคะโอเคเนื้อหาการบรรยายในวันนี้นะคะจะแบ่งออกเป็น5ส่วนด้วยกันนะคะก็คือ1แนวโน้มของการเติบโตของธุรกิจเครื่องประดับในจีนนะคะเข้าใจถึงพฤติกรรมผู้บริโภคมนเชื่อว่าส่วนที่2เนี่ยจะเป็นส่วนที่มนทำตัวเป็นเหมือน2ส่วนนะส่วนที่1คือเป็นร่างทรงคนจีนนะที่หลังจากที่เรารู้จักกับคนจีนมานานนะเราคุกคีกับคนจีนเนี่ยเราเข้าใจว่าตอนนี้คนจีนรู้สึกยังไงคิดยังไงนะประกอบกับข้อมูลที่เป็นข้อมูลเชิงรีเสิร์ชจากบริษัทชื่อดังนะคะฉะนั้นและข้อมูลคอสเช็คว่ามนเชื่อแบบนี้แล้วมาดูข้อมูลจากรีเสิร์ชเนี่ยตรงกันนะคะต่อมาคือการใช้สื่อใหม่ซึ่งปัจจุบันนี้หลายคนก็จะบอกรู้อยู่แล้วล่ะว่าคนจีนชอบช้อปปิ้งออนไลน์นะแล้วสื่อใหม่แบบไหนหน้าตายังไงต้องทำยังไงนะคะเดี๋ยวเปิดมาให้ดูนะส่วนต่อมาคือจะเป็นความแตกต่างของการเปิดร้านในส่วนของแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆนะคะแล้วก็สุดท้ายคือเป็นกรณีศึกษานวัตกรรมในการพัฒนาธุรกิจเครื่องประดับจีนถ้าอยากตื่นเต้นนะคะขอแนะนำว่าไม่ต้องเปิดไปหน้าอื่นๆนะคะเรามาดูด้วยกันนะคะจะตื่นเต้นไปด้วยกันโอเคถามว่านี่เป็นคำถามที่คิดว่าจะเป็นการอัปเดตต่อจากสไลด์ก่อนหน้านั้นนะคะเพราะอะไรคะเพราะข้อมูลนี้เพิ่งเกิดเมื่อ3สัปดาห์ที่แล้วค่ะต้องขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่อยู่ตรงนี้ด้วยค่ะถามว่าทำไมปีนี้เป็นต้นไปตลาดเครื่องประดับที่จีนจะโตขึ้นเป็นพิเศษคิดว่าต้องมีมาตรการอะไรถึงทำให้เกิดแบบนี้คะพาเลยคะตลอด3ชั่วโมงที่เราฟังไปเมื่อกี้พาเลยคะภาษีใช่ไหมคะภาษีค่ะและสิ่งที่น่าตื่นเต้นก็คือว่าล่าสุดนะคะเมื่อ3สัปดาห์ที่แล้วนะคะรัฐบาลปรับให้สินค้าในหมวดเครื่องประดับนะคะจากที่เคยเป็นอยู่ในหมวดก็คือแคตตาล็อกนะคะว่าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยเนี่ยกลายมาเป็นหมวดที่เรียกว่าเป็นสินค้าบริโภคทั่วไปถามว่าเมืองจีนปรับตัวเร็วไหมคะแม้กระทั่งนโยบายของรัฐบาลยังปรับตัวเร็วนะคะเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยสมัยนี้มีเงิน 30,000 ไม่การซื้อของเนี่ยไม่ซื้อเครื่องประดับเนี่ยไม่ปรับเป็นไม่ถือว่าเป็นของฟุ่มเฟือยแล้วอ่ะเป็นฉันอยากได้ฉันก็ซื้ออ่ะนะคะเขามองแบบนี้แล้วค่ะฉะนั้นทำให้ภาษีนะคะจากที่จากเดิมเนี่ยเคยมีประมาณ 15.7% นะคะเหลือแค่ 7% นะคะแล้วเขาก็จะแยกย่อยอีกนะคะว่าแต่ละหมวดเป็นยังไงบ้างมันก็เอามาให้ดูนะคะเขาก็แยกเป็นพาร์ทๆนะคะเห็นไหมคะว่าทุกอันเนี่ยค่อนข้างจะต่ำมากเลยนะคะแต่ว่าโดยองค์รวมแล้วเนี่ยจะประมาณ 7%ต่อมาค่ะเอ๊ะแล้วพอเกิดเหตุการณ์ที่ว่าอันนี้เป็นข้ามคืนเลยนะคะเป็นปรากฏการณ์ข้ามคืนเลยก็คือพอหลังจากรัฐบาลประกาศนโยบายปุ๊บเนี่ยเกิดอะไรขึ้นคะเกิดอันนี้ค่ะแบรนด์เครื่องประดับฝรั่งหรูๆจู่ๆก็ราคาลดลงเลยค่ะลดลงทันทีนะคะทำให้แบรนด์ในประเทศต้องแข่งขันได้เพราะว่าตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าโอเคแบรนด์ฝรั่งคือราคาสูงแบรนด์ในประเทศถ้าเกิดจะไปแข่งเนี่ยแล้วแบรนด์เรายังไม่แข่งก็แข่งไม่ได้ใช่ไหมคะแต่พอเครื่องประดับราคาลงเนี่ยคนในประเทศก็ลำบากแล้วนะคะแต่ตรงกันข้ามค่ะเราก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสของคนไทยด้วยหรือเปล่านะคะที่เราจะส่งไปขายที่จีนนะคะเมื่อกี้อย่างที่อาจารย์ท่านสองท่านพูดไปเนี่ยผมบอกว่าอาจจะเป็นการพูดในเรื่องของมาตรการภาษีเชิงมหาภาคนะคะแต่ว่าวันนี้บนแค่จะบอกว่าสโคปตรงนี้จะเกี่ยวข้องกับคนที่พูดง่ายว่าเราเปิดร้านค้าเราอยู่
เราบอกว่าเราอยากมีร้านค้าออนไลน์ของเราเองเหมือนที่คนไทยบอกว่าไปเปิดร้านค้าที่ Shopee อย่างเงี้ยถ้าเป็นแบบเนี้ยมันจะเป็นยังไงนะคะคือผู้เนี้ยเป็นสเกลเล็กลงเดี๋ยวผมจะพามาดูต่อไปนะคะคนจีนและเครื่องประดับค่ะอันนี้คือเป็นการเข้าใจถึงพฤติกรรมผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นนะคะเครื่องประดับยอดฮิต3อย่างของคนจีนมีอะไรบ้างคะช่วยกันตอบนิดนึงค่ะค่ะโยกนะคะโอเคอะไรอีกบ้างคะต้นปีหลังงานเราโยกไปแล้วค่ะเพชรทองนะคะอันนี้ขอบคุณมากค่ะที่ช่วยกันตอบและคำตอบก็คือเป็นการเรียงลำดับใหม่นะคะอันดับที่ยอดนิยมมากที่สุดคือทองนะคะแต่อย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วว่าประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในโลกเลยมั้งคะที่มูลค่าในเสริมมาที่เราใช้ทองคำเป็นอะไรคะ96ใช่ไหมคะที่อื่นเขาใช้99ทั้งหมดนะคะฮ่องกงจีนนะคะใช้99ทั้งหมดนะคะต่อมาเป็นเพชรนะคะโอเคส่วนสุดท้ายนะคะก็หยกนะคะและแต่ก็มีส่วนเบื้องต้นที่เราน่าจะรู้จักไว้นิดนึงก็คือว่าเอ๊ะแล้วเหมือนที่เราบอกไปนะคะเหมือนที่อาจารย์เรียนไปว่าทำไมเครื่องประดับแต่ละอย่างเนี่ยที่มีความนิยมเนี่ยมันมีความจำเป็นไม่ได้เพียงแต่ว่าใส่เพื่อความสวยงามใช่ไหมแต่ว่ามีมูลค่าในตัวของมันเองด้วยนะคะฉะนั้นก็เลยจำเป็นจะต้องมีมาตรฐานต่างๆนะคะอย่างเช่นทองเนี่ยเขาก็ใช้ทอง 99.9 นะคะส่วนเขาก็ใช้มาตรฐาน GIA และมาตรฐานอื่นๆอีกเยอะมากค่ะที่คนเข้าไปดูเยอะมากเพราะจะไม่ได้อยู่วงการนี้นะคะแต่ว่าเขามีมาตรฐานทัดเทียมกับทั่วโลกนะคะงั้นมีคำถามค่ะเอ๊ะถ้าทองเนี่ยเขาก็มีมาตรฐานของเขานะคะหรือเรารู้จักกันดีอยู่แล้ว99เพชรเนี่ยก็มีมาตรฐาน GIA อยู่แล้วแล้วหยกควรมีมาตรฐานอะไรคะเมื่อกี้เขาบอกว่าเป็นไซเตสใช่ป่ะไซโมเดลไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าที่เมืองจีนเท่าที่ผมดูนะคะอาจจะคนทั่วไปในเชิงของผู้บริโภคเนี่ยไม่ได้ทราบว่ามันมีมาตรฐานที่อยู่เหมือนกับมาตรฐาน GIA และมาตรฐานทองนะฉะนั้นมูลค่าหรือว่าการประเมินมูลค่าของหยกเนี่ยอยู่ขึ้นอยู่กับอะไรคะมีใครช่วยตอบคะขึ้นอยู่กับอะไรคะขึ้นกับสีนะคะมีอะไรคะคำตอบก็คือการที่เราจะได้หยกนะคะในความเชื่อของคนจีนปัจจุบันนี้นะคะเขาบอกว่าโดยปกติแล้วเนี่ยหยกเนี่ยจะเป็นสินค้าที่ไม่ได้ส่วนมากแล้วเนี่ยไม่ได้ซื้อเป็นแบบคือคนที่เป็นแมสนะคะไม่ได้มองว่าจะซื้อเครื่องประดับแล้วจะไปมองที่หยกแต่คนที่ชอบหยกเนี่ยก็จะซื้อหยกแต่ในความหมายเชิงในยะของการใช้หยกเพื่ออุปโภคบริโภคเนี่ยจะมักจะเป็นในส่วนของการมอบเพื่อเป็นเขาเรียกว่าเหมือนใช้ในของกำนันในเชิงของการแต่งงานนะคะเป็นมรดกรุ่นสู่รุ่นนะคะฉะนั้นเมื่อเป็นของที่มีความนิยมในวงจำกัดนะคะฉะนั้นการที่จะมีตลาดซื้อขายกลางเนี่ยก็อาจจะยังมีไม่เยอะมากนะคะแล้วก็ที่สำคัญมากไปกว่านั้นค่ะเมื่อคนทั่วไปเนี่ยไม่ทราบว่าเราจะมองว่าสินค้าชิ้นนั้นเนี่ยจะประเมินมูลค่ามันได้เท่าไหร่ตามท้องตลาดเนี่ยฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมองว่ามันก็เลยไม่ได้ความยอมแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่ายากมากที่จะรู้ว่าหยกชิ้นไหนเป็นหยกที่ดีหรือไม่ดีนะคะฉะนั้นเขาเลยมองว่าหลายๆครั้งเนี่ยเรารู้สึกว่าเราไปเจอหยกจากสมมติเราไปเที่ยวที่พม่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราเจอหยกเนี่ยเขามองว่าถ้าเกิดหยกนั้นเนี่ยเรามองแล้วเราถูกชะตานะมองลายต่างๆเนี่ยก็ให้ซื้อเก็บไว้แต่อย่าไปหวังมูลค่าของมันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะแต่ระหว่างนี้ค่ะมนก็อาจจะไม่เชี่ยวชาญในการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านหยกนะคะฉะนั้นเชิญผู้เชี่ยวชาญจากจีนนะคะมาร่วมอธิบายค่ะว่าหยกที่ดีควรจะมองยังไงนะThis is a bright green transparent jadeite necklaceIt's perfect for wearing to special events. The cabochons display very rare transparency and color. All of them are from the same ruff. The necklace goes well with evening dresses. The clasp's design is very creative, and you can open it here. After you open the clasp, you'll see that it is also a brooch. You can wear the pieces together or separately.Jadeite jewelry pieces like this one are collectors' favorites. This is a traditional jadeite bangle. Its green color is very saturated, a color that is preferred by the older generation.
It gives the wearer a very serene look. Chinese tradition considers this type of green color to be the best. The bangle also has extremely fine texture. This bangle would be considered a family treasure to be passed from generation to generation. The material Zhao Yi uses to make bangles must always be of good quality and large size. You can see that this bangle is very thick, which means the ruff must have been large enough to allow a huge amount of material to be removed from the center. Jadeite jewelry manufacturers always considered the possibility of making bangles when they begin planning on a piece of ruff. This piece's texture and transparency are supremely rare. This pendant has a bamboo theme. Bamboo symbolizes growth in Chinese tradition. Carvers made shallow engravings into the rough material to form the bamboo profile and leaves. The starting material was large, with extremely fine texture. Pieces like this are collectors' favorites. The bright green colors are preferred by younger people. Both men and women love the theme of this pendant, and it complements the complexion very well. Since bamboo has positive meanings, this pendant is an ideal gift for aspiring people. The texture is extremely fine, and it allows light to pass through easily. This pendant was made of top quality imperial jadeite with supremely fine texture. The pendant shape is the traditional Chinese figure Ru Yi, meaning satisfaction or fulfillment of one's wishes. This was a common theme in Chinese culture. The color and texture are both top grade. The jadeite is mounted in precious metal with a very nice design on the back. The whole piece was elegantly conceived. It is a perfect combination of Chinese tradition and westernized design. This is a large piece of top quality imperial jadeite. Carvers did not do much other than flatten the ruff and engrave some shallow Chinese characters on the back. This simple design symbolizes a peaceful state in Chinese tradition. Pink sapphires and diamonds were used as accent stones. Imperial jadeite jewelry pieces like this tend to be preferred by people over 30 years of age. This jadeite pendant has a traditional shape called Chu Kuo Bi. Bi refers to any round jade piece, with or without a hole at the center. Chu Kuo refers to the protruding part at the top. The front is decorated with clouds and Ru Yi, the back of bats. Ru Yi in Chinese means satisfying one's wishes, and bats symbolize good luck in Chinese culture. This piece is transparent with floating bright green colors. Carvers usually use the material being removed from the center of a bangle to make this type of pendant. The accent bead is of top quality as well. Lavender jadeite of this color and texture is very rare. คิดว่าเราก็น่าจะได้พอเข้าใจบางส่วนนะคะของหยกนะคะแต่จากที่ดูคลิปวิดีโอทั้งหมดเนี่ยทำให้เราทราบว่าอะไรคะทราบว่าโดยปกติแล้วเนี่ยในหยกในความหมายของคนจีนเนี่ยก็เมื่อกี้อย่างที่เขาบอกไปนะคะว่าถ้าเกิดว่าคนที่เป็นเด็กวัยรุ่นนะคะที่จะชอบเนี่ยมักจะชอบสีอ่อนใช่ไหมแต่ว่าผู้สูงอายุหน่อยเนี่ยจะชอบที่เป็นสีเข้มนะคะและก็ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าส่วนมากแล้วเนี่ยคนที่จะซื้อหยกเนี่ยมักจะอิงกับความเชื่อนะคะความเชื่อเรื่องอะไรคะความเชื่อเรื่องการเมื่อกี้ตัวหยกเนี่ยเขาก็บอกไปแล้วนะคะว่าแต่ละการดีไซน์แต่ละอย่างเนี่ยมันมีความหมายหมดเลยเช่นอะไรคะเป็นรูปค้างคาวค้างคาวภาษาจีนเนี่ยแปลว่าฝูนะคะฝูเนี่ยคือแปลว่าเป็นความร่ำรวยมั่งคั่งนะคะสิ่งดีๆต่างๆเข้ามาสู่ตัวเราอย่างนี้ค่ะก็คือพูดง่ายว่าในปัจจุบันเนี้ยหยกในสายตาของคนจีนรุ่นใหม่ที่เป็นเครื่องประดับเนี่ยไม่ได้ถือว่าเป็นเครื่องประดับที่จะใส่ได้ทุกวันแต่ว่ามักจะมาพร้อมกับความเชื่อต่างๆนะคะความเชื่อเรื่องโชคลาภโชคลางต่างๆค่ะซึ่งอันเนี้ยบอกเลยว่าสมัยก่อนเนี่ยตอนที่โมรู้จักคนจีนใหม่ๆเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยความเชื่อแบบนี้น้อยมากนะคะแต่ปัจจุบันเนี้ยเยอะขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะฉะนั้นหยกก็อาจจะเป็นตัวแทนหนึ่งในอนาคตที่น่าจะถ้าเกิดว่าเรามีสินค้าที่ค่อนข้างโดดเด่นแล้วก็มีดีไซน์ในการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์นะคะก็น่าจะเป็นสินค้าที่น่าสนใจนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะเท่าที่โมทราบปัจจุบันนี้
ก็คือในส่วนของสินค้าที่เป็นหยดนะคะมักจะมีคนที่สนใจเนี่ยจะไม่ใช่คนที่เป็นผู้บริโภคทั่วไปแหละแต่จะเป็นนักสะสมนะคะซึ่งนักสะสมเนี่ยมักจะมาพร้อมกับเขาจะสะสมคนเดียวไม่ได้นะมักจะมาพร้อมกับใครคะปรมาจารย์ในการแกะสลักนะคะซึ่งปัจจุบันนี้มีรายการต่างๆที่พาเข้าไปดูอัญมณีต่างๆแล้วอัญมณีนั้นเนี่ยโดยเบื้องต้นเนี่ยมาจากธรรมชาติแล้วก็ผ่านฝีมือของปรมาจารย์ในการแกะสลักนะคะเลยทำให้เนี่ยได้เราเห็นว่าปัจจุบันนี้มีการประมูลสินค้าที่ราคาสูงมากไปจนล้นฟ้าเนี่ยมักจะมีเหตุผลมาจากแบบนี้ค่ะหนึ่งก็คือเขาไปสอบหาแหล่งธรรมชาติได้วัตถุดิบนั้นมาก่อนนะแล้วก็ให้ปรมาจารย์ออกแบบนะแล้วก็ออกเป็นประมูลนะคะเหตุผลในการซื้อเครื่องแบบของคนจีนค่ะอย่างที่โมเรียนไปแล้วนะคะว่าอันนี้ใช้ประสบการณ์ส่วนหนึ่งจากที่โมรู้จักกับคนจีนและประกอบกับข้อมูลจาก The Beers นะคะเมื่อปีที่แล้วนะคะก็เป็นข้อมูลที่เมื่อผสานกันแล้วเนี่ยโมบอกเลยว่าเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะคะแล้วก็อิงกับสถานการณ์ในปัจจุบันได้อย่างดีทีเดียวนะคะเราลองมาดูค่ะว่าข้อมูลเหตุผลต่างๆในการซื้อเครื่องแบบของคนจีนเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะมี3ส่วนค่ะใช้เพื่อการแต่งงานนะคะใช้เป็นของขวัญให้คนอื่นและเป็นของขวัญให้ตัวเองเห็นไหมคะการเป็นของขวัญมันแยกชัดเจนนะคะให้ทั้งคนอื่นและให้ตัวเองมีขอเดาค่ะมีโหวตเลยค่ะ1 2 3ใครว่ามูลค่าการตลาดในการซื้อขายเครื่องประดับเนี่ย3ส่วนนี้อันไหนมากที่สุดอ่ะเบอร์หนึ่งใครคิดว่าเบอร์หนึ่งอ๋อน้อยอ๋อหนึ่งท่านนะคะเบอร์สองค่ะอันนี้เฉพาะในเมืองจีนนะค่ะเบอร์สองนะอาทิตย์ท่านที่เหลือคือแปลว่าเลือกเบอร์สามนะมันสรุปให้นะคะคำตอบก็คือว่าเป็นเบอร์เป็นอย่างนี้ค่ะคนจีนจะมองว่าเนื่องจากว่าสังคมจีนอย่างที่เรารู้จักกันนะคะเหมือนในหนังกังฟูเนี่ยค่ะว่าจะต้องมีการตอบแทนบุญคุณอะไรมากมายนะฉะนั้นโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราทำการค้านะคะหรือว่าต้องมีการให้ของขวัญกับผู้ที่ใหญ่กว่าหรือว่าตอบแทนบุญคุณเนี่ยเขามักจะซื้อในราคาที่สูงมากนะคือไม่ซื้อให้ตัวเองในราคาสูงขนาดนี้นะคะก็คือเนี่ยถึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมมูลค่าการตลาดของการซื้อเป็นของขวัญให้คนอื่นเนี่ยถึงสูงกว่านะคะแต่ผมเชื่อว่าต่อไปเนี่ยกำลังจะเป็นแนวโน้มของอันสุดท้ายนะคะคือซื้อเป็นของขวัญให้ตัวเองภาพรวมพฤติกรรมการซื้อเครื่องประดับของสตรีในอเมริกาญี่ปุ่นจีนเนื่องจากว่าข้อมูลนี้เขาจะเทียบกัน3ที่นะคะแต่เราก็มาดูส่วนของจีนก็ได้ค่ะอันนี้เป็นภาพรวมของทั้งหมดก่อนนะคะว่าเนี่ยใน1ถ้าเกิดเป็นสัดส่วนของ100เนี่ยจะแบ่งเป็นเครื่องประดับเพื่อการแต่งงานเพียงแค่ 27% นะคะแต่ว่า 73% เนี่ยไม่ได้ใช้เพื่อการแต่งงานและพอไม่ได้ใช้เพื่อการแต่งงานเนี่ยใช้เพื่อให้ตัวเองหรือเป็นของขวัญให้คนอื่นนะคะอันนี้ก็สอดคล้องกับทั่วโลกก็คือบัคจะซื้อให้เป็นของขวัญในราคาที่แพงกว่านะคะโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูลงไปลึกๆนะคะว่าถ้าเป็นคนจีนเองจริงๆจะเป็นยังไงบ้างนะคะถ้าเป็นคนจีนเองจริงน่าสนใจค่ะว่าเหตุผลในการที่ตัดสินใจซื้อเครื่องประดับนะคะว่าไม่ว่าจะซื้อให้คนอื่นหรือซื้อให้ใช้ตัวเองเนี่ยถือเป็นอันดับหนึ่งคือพูดง่ายประมาณว่าถ้าเมื่อไหร่จะซื้อเนี่ยถ้าเกิดจะซื้อให้กับ เป็นของขวัญเนี่ยเขาก็คือเหมือนเป็น priority แรกที่ต้องจัดแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่จะซื้อให้ตัวเองเขาก็คิดว่ามันสำคัญเหมือนกันนะคะฉะนั้นแล้วแต่โอกาสเราพูดง่ายแต่เขามองว่ามันสำคัญเท่าเทียมกันนะคะซื้อเครื่องประดับประเทศไหนล่ะน่าสนใจค่ะก็คนจีนนะมักจะซื้อเครื่องประดับที่เป็นแหวนมากที่สุดอันดับหนึ่งนะคะต่อมาก็คือต่างหูนะคะแล้วก็เป็นสร้อยข้อมือนะคะไอ้สร้อยคอนะคะแล้วก็สร้อยข้อมือแล้วก็อื่นๆและยอมจ่ายในราคาเท่าใดนะคะเป็นคำถามที่น่าสนใจแล้วเราก็คงอยากรู้นะคะเดากันไหมคะว่าคนจีนจะยอมซื้อเครื่องประดับในราคาเท่าไหร่แบบซื้อแบบว่าเป็นแบบไม่ต้องคิดนานคิดว่าตัวเลขไหนที่เขายอมซื้อคะเราเดานะคะเพราะเนี่ยเราเดาปุ๊บเราพอเรารู้ความจริงเราจะได้ประเมินได้ว่าเฮ้ยเราเข้าใจคนจีนเนี่ยถูกหรือไม่ถูกนะคะใครให้ที่10,000คะ20,000สามหมื่น40,00050,000ต้องมีใครคิดว่าเกินกว่า50,000โอเคมดดูแล้วงงมากเลยค่ะเฉลยเลยค่ะโอเคเฉลยนะคะเขาบอกว่าคนจีนค่ะจะอยู่ที่ประมาณเนี่ยค่ะ 6,400 คูณ5ไปนะสมมุติตีไป6 5 30ก็ 30,000 40,000 นะคะประมาณนี้นะคะช่วงเรทนี้นะคะที่จะซื้อเพื่อให้ตัวเองนะซื้อให้ตัวเองนะคะแล้วก็ถ้าเทียบกับท้องตลาดทั่วไปเนี่ยก็คือถึงประมาณก็เนี่ยค่ะประมาณ 4-50,000 นะคะ
และคนจีนกลุ่มไหนล่ะที่ซื้อเครื่องประดับนะคะตรงนี้เป็นส่วนที่น่าสนใจเหมือนกันค่ะที่อยากจะให้ทุกท่านถ้าเป็นไปได้จดช็อตโน้ตไว้ก็ได้นะคะเพราะว่าอันนี้เป็นข้อมูลที่มนคิดว่าเป็นข้อมูลจริงนะคะแล้วก็บอกเลยว่ามันน่าตื่นเต้นกับตัวเรามากเพราะว่าเราไม่คิดว่าเขาจะปรับตัวเองได้เร็วขนาดนี้นะคะแล้วก็สิ่งที่เขาเป็นอยู่เรายังไม่ได้เป็นเลยฉะนั้นถ้าเราอยากจะต้องการสร้างความสุขใจให้กับเขานะเราจำเป็นที่จะต้องเข้าใจว่าเขาต้องการอะไรนะคะก็บอกแบบนี้ค่ะว่าอันนี้คือเป็นข้อมูลจากการวิจัยของ WBS นะคะเขาบอกว่าผู้หญิงของจีนเนี่ยที่อายุระหว่าง18ถึง34ปีโหช่วงไกลมากเลยนะแต่มันก็เราสมมติมันจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะคะคือผู้ที่ซื้อเครื่องประดับคิดเป็น 70% ของตลาดถ้าเห็นด้านนี้แล้วจำได้ไหมคะตอนที่เราเล่นเกมกันถามว่ายุคนี้เป็นยุคของใครในเชิงของธุรกิจเราตอบได้ยังคะว่าเป็นยุคใครเป็นยุคของเธอถูกไหมคะธุรกิจของเรา 70% คนซื้อเป็นผู้หญิงนะคะและเป็นผู้หญิงช่วงวัย 18-34 ปีอย่างที่บอกไปแล้วโหช่วงนี้มันกว้างมากเลยนะและคนในกลุ่มนี้มีพฤติกรรมที่ไม่เหมือนกันด้วยเพราะเราจะแบ่งเขาออกเป็น2กลุ่มด้วยกันนะกลุ่มแรกที่เรียกว่าค้าวัยรุ่นนะคะวัยรุ่นนี่คือเป็นคนจีนเขาจะเรียกเป็นตามช่วงปีเกิดนะคะไม่ได้เป็นเจเนเรชัน X C Z เจเนเรชันมิลเลนเนียลอะไรเหมือนที่ฝรั่งเรียกครับเรียกแบบนั้นมึนมากนะเรียกแบบตามปีจะเข้าใจชัดกว่านะก็คือพูดง่ายเด็กที่เกิดตั้งแต่ปี2000ถึงไอ้ปี1190ถึงปี2000เนี่ยเป็นต้นไปครับพฤติกรรมเขาเป็นแบบไหนคะดูจากรูปคนนี้ค่ะคนนี้คิดว่าเป็นเด็กทั่วไปหรือเป็นคนดังคะช่วยเดาหน่อยค่ะคิดว่าคนนี้เป็นเด็กข้างถนนแบบว่าเป็นคนที่เจอพบได้ทั่วไปหรือเป็นคนดังคะคนดังใช่ไหมคะดังแค่ไหนคะดังมากนะคะไม่ได้ครับแบบนี้ตอบนะตอบก็คือว่าเขาดังมากจริงตรงที่ว่าพูดง่ายว่าวันนี้ไม่มีใครเลยใน 1,300 ล้านคนของเมืองจีนจะไม่รู้จักผู้หญิงคนนี้คิดว่าดังมากนะมากนะคะเพราะอะไรคะคนดีนะคะมนได้รู้จักเมื่อตอนที่มนไปอยู่ที่ฮ่องกงเนี่ยนะคะคนนี้เป็นผู้หญิงคนแรกนะคะที่บอกว่าเป็นลุคแบบแนวแบบกึ่งผู้หญิงผู้ชายนะซึ่งแปลกใหม่มากในเมื่อสังคมจีนเมื่อปีสมัยปี2005นะคะเพราะอะไรคะเพราะเขาเป็นคนแรกนะคะที่ชนะรางวัลประกวดการอะไรคะร้องเพลงนะคะก็ถือว่าดังมากเลยคือน้องหลีเนี่ยนะคะและปัจจุบันเนี้ยค่ะแบรนด์ทุกแบรนด์เนี่ยก็คือทุ่มมาหาเขานะคะเพราะเขาเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่นะคะก็มาดูค่ะตัวอักษรแป๊บนึงทำไมมันมีภาษาอังกฤษด้วยแป๊บนึงครับโอเคค่ะงั้นดูเฉพาะภาษาไทยนะก็คือพูดไงว่าคนกลุ่มนี้เป็นอะไรบ้าง 70% สนใจที่จะซื้อของผ่านโซเชียลแบบนิดนึงค่ะเราทุกวันนี้ไม่ต้องมองไกลค่ะเราสมมติเราเป็นเด็กก็ตามหรือเป็นวัยไหนก็ตามคนไทยเวลาเปิดมือถือปึ๊บดูเรากดแล้วเราซื้อเลยไหมเราเจอข้อมูลโฆษณาเรากดแล้วซื้อเลยไหมน้อยครั้งมากที่เราซื้อใช่ไหมคะเพราะอะไรคะเพราะว่าเว็บไซต์ต่างๆที่เราเห็นหรือว่าที่โพสเนี่ยมักจะไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าไม่ได้ทำอยู่ในรูปแบบของอีคอมเมิร์ซแบบเต็มรูปแบบนะคะคือพวกเนี้ยแค่โพสแล้วก็มาคุยถามตรงๆราคาเท่าไหร่ลดได้ไหมอย่างนู้นอย่างนี้คือไม่ได้อยู่ในรูปแบบของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซนะคะฉะนั้นทำให้เกิดการซื้อขายยากนะคะแต่ที่เมืองจีนนะคะเขาจะมีแพลตฟอร์มที่ค่อนข้างที่จะครบสมบูรณ์นะคะฉะนั้นทุกเกือบทุกโฆษณาที่เราเห็นเราสามารถซื้อได้ทันทีนะคะต่อมาค่ะ 44.9% คือกว่าเกือบครึ่งเนี่ยนะคะจ่ายเงินผ่านมือถือหลายครั้งต่อสัปดาห์อันเนี้ยเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงวิจัยนะแต่ความเป็นจริงต้องบอกเลยค่ะว่าวันนี้ไม่มีใครพกเงินสดแล้วนะคะโอเค 30% ค่ะอันนี้น่ากลัวค่ะที่ต้องมาร์คไว้ 30% ต้องการให้ร้านค้าส่งถึงมือภายใน1วันนะคะ1วันนะคะรอไม่ได้นะคะแปลว่าอะไรคะเท่ากับรอไม่ได้นะคะต่อมาอย่าคิดว่าเด็กรุ่นใหม่บอกว่าคนมีตังค์ไม่เปรียบเทียบราคาตรงกันข้ามเลยค่ะยิ่งมีเทคโนโลยีมากเท่าไหร่นะบอกเลยค่ะว่าในระบบของเท้าเป่าที่มอเองก็ตามนะคะทุกอย่างทุกสินค้าที่คุณเห็นบนหน้ากำลังจะซื้อนะคะรูปเดียวกันนะคะคุณกดแค่ปุ่มเดียวหาของที่ใกล้เคียงเลือกแบบที่ถูกที่สุดกด2ครั้งคุณจะไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนโง่เลยค่ะคุณจะได้ข้อมูลที่ถูกที่สุดแต่เราจะบอกว่าข้อมูลที่สุดที่สุดในนาทีนั้นวินาทีนั้นเพราะระบบสิ่งที่เรียกว่าที่เรารู้จักกันวันนี้ค่ะอัลกอริทึม Big Data AI Machine Learning ที่พูดมาทั้งหมดนะคะฟังได้ดูไกลตัวมากเลยคำตอบที่มันจริงคือทำเสร็จแล้วมันออกมาในรูปแบบไหนแบบนี้ค่ะเอาใหม่นะพูดใหม่เราเปิดเข้ามาดูของในแอปอุ้ยชอบอะไรชอบสนใจอยากจะซื้อนะคะอย่างที่บอกไปกดค้างที่รูปนั้นกด1ปุ่มบอกว่าหาของที่ใกล้เคียง
มันก็จะขึ้นมาให้ฟลุ๊ปเรากดในปุ่มหนึ่งถูกที่สุดจะเจอเลยนะคะแต่เป็นข้อมูลณวินาทีนั้นหลังจากนั้นเราหลับหลับพรุ่งนี้ตื่นขึ้นมาเราจะเจอข้อมูลแบบที่เราอยากได้เนี่ยแต่ถูกกว่านั้นแปลกกว่านั้นดีกว่านั้นใกล้เคียงกว่านั้นระบบเนี่ยที่พูดไปเมื่อกี้ AI Machine Learning ทำงานให้เราทั้งหมดนะคะฉะนั้นบอกเลยว่าวันนี้ผู้บริโภคที่คนที่จีนเนี่ยฉลาดมากนะคะมนเห็นกับตาด้วยตัวเองนะก็คือเวลาเขาไปเดินช้อปปิ้งที่ไหนต่างๆก็ตามเจอบาร์โค้ดเมื่อไหร่เขาจะไม่ดูราคานะคะเขาจะสแกนทันทีด้วยแอปถาเป่าเนี่ยค่ะเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะบอกเลยว่าราคาที่จีนเท่าไหร่นะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะเขาสามารถเปรียบเทียบราคาได้ทันทีฉะนั้นเด็กรุ่นใหม่ก็เหมือนกันนะคะจะเปรียบเทียบราคาได้ชัดเจนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งของแพงอันนี้เป็นส่วนที่สำคัญค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าของแพงเราไม่ได้ตัดสินใจซื้อได้ทันทีที่อยากจะได้ค่ะอย่างเช่นราคา 30,000 เนี่ยมันก็ต้องคิดเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่า 30,000 นั้นเรารู้อยู่แล้วว่าที่เมืองจีนขาย 45,000 เนี่ยเขาจะตัดสินใจซื้อได้แค่ดิดนิ้วนะคะโอเคต่อมาคือเขารู้สึกว่าจะยังเชื่อมั่นในดาราดังอยู่ดีนะคะฉะนั้นก็เลยกำลังจะบอกว่าที่เมืองจีนในปัจจุบันเนี่ยยังมีการทุ่มงบโฆษณามากมายในการจ้างดาราดังนะคะเพราะว่าจะเป็นส่วนเดียวเลยที่ทำให้แบรนด์ของคุณเนี่ยเข้าถึงผู้บริโภคแบบที่เป็นมหาชนนะคะต่อมาค่ะเขาก็มีข้อแนะนำสำหรับคนที่จะเป็นเข้ามาในตลาดจีนนะคะบอกว่าแบรนด์ที่จะบุกตลาดจีนเนี่ยจำเป็นจะต้องมีชื่อจีนที่ไพเราะนะคะฟังดูแล้วไม่ตลกนะคะมีความเท่มีความหมายที่ดีแล้วก็สื่อสารได้ชัดเจนว่าต้องการขายอะไรค่ะฉะนั้นวันนี้ร้านเราของเราเนี่ยอาจจะมีร้านชื่อมีชัยนะคะเราจะมีชื่อจีนชื่อเก่านะคะแต่ชื่อนั้นเนี่ยเราลองไปคุยกับคนชิมซิว่าชื่อนี้มีความหมายดีหรือยังดีไม่พออาจจะต้องเป็นความหมายใหม่หรือว่าเป็นความหมายที่มีนัยยะของความทันสมัยนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยอย่างที่ทุกคนทราบเพราะว่าแบรนด์ทุกแบรนด์ในเมืองจีนในต่างประเทศที่จะเข้าไปในตลาดจีนเนี่ยจำเป็นจะต้องตั้งชื่อเป็นภาษาจีนทั้งหมดนะคะซึ่งชื่อจีนนี่ก็มีความสำคัญอย่างมากค่ะส่วนสุดท้ายค่ะเป็นส่วนที่น่าสนใจนะคะและเป็นส่วนที่ขัดแย้งกับความรู้ที่เราเคยมีมาทั้งหมดนั่นก็คือว่าเรายังคิดว่าคนจีนหลายคนมองว่าสินค้าเขาเป็นสินค้าราคาถูกกระจอกนะคะไม่ได้มีคุณภาพที่ดีนะคะปัจจุบันนี้ค่ะความเชื่อของคนจีนรุ่นใหม่ประกอบกับความสามารถของผู้ประกอบการจีนรุ่นใหม่นะคะพบว่าหลายๆครั้งที่เป็นสินค้า Made in China นะคะเขาเชื่อมั่นว่าเป็นสินค้าที่ดีและสินค้าตัวนั้นนะคะอยู่ติดท็อปใน100แบรนด์ระดับโลกอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นล่าสุดนะอย่างที่มีผลการวิจัยมาก็เหมือนกันค่ะเช่นที่บอกว่าเมื่อประมาณ3ปีก่อนผลิตภัณฑ์ที่เป็นเครื่องฉีดในสุขภัณฑ์ที่ญี่ปุ่นเนี่ยค่ะที่ได้รับความนิยมมากเป็นเครื่องฉีดอัตโนมัตินะคะในห้องน้ำค่ะโอ้มีคนไปแห่กันซื้อนะคะวันนั้นใช่ค่ะแต่วันนี้ของจีนถูกกว่ามากกว่าครึ่งแล้วฟีเจอร์มากกว่านะคะมีประกันหลังการขายนะคะนี่ถึงเป็นเหตุผลให้ว่าปัจจุบันนี้นวัตกรรมจากเมืองจีนโดยเฉพาะสินค้าที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะคะเด็กวัยรุ่นจีนเนี่ยให้ความเชื่อมั่นมากนะคะต่อมาค่ะสตรีวัยทำงานค่ะผู้หญิงคนนี้ใครคะฟ้านปีกปีเขาเคยมาไทยหรือยังคะมาไปหลายรอบแล้วใช่ไหมโดยเฉพาะกับบริษัทที่เป็นดิวตี้ฟรีในเมืองไทยก็เชิญเขามาเป็นพรีเซนเตอร์นะคะซึ่งถือว่าเป็นมอชว่าต้องเป็นสายสัมพันธ์ส่วนบุคคลนะคะไม่ใช่มีตังค์แล้วจะเรียกเขามาได้นะคะก็ถือว่าเจ๋งมากเลยนะคะคนนี้ค่ะเป็นบอกเลยว่าเป็นตัวแทนของสตรีวัยทำงานนะคะก็คือผู้นี้เกิดตั้งแต่อายุ1980เป็นต้นไปนะคะคนจีนกลุ่มนี้จะมองฟ้านปิงปิงเนี่ยเป็นเหมือนโรโมเดลนะคะเพราะอะไรคะเพราะเขาเรียกเธอเนี่ยเรียกว่าอะไรคะมิสเตอร์ฟ้านเฮ้ยเป็นผู้หญิงทำไมเรียกฉันมิสเตอร์ฟ้านน่ะคิดว่าทำไมเขาถึงเรียกแบบนี้คะลองเดาค่ะลองคิดช่วยกันคิดนะคะแล้วเราจะทำให้เราเข้าใจคนจีนมากขึ้นเพราะเขามองแบบนี้ค่ะมองว่าฟ้านปิงปิงเนี่ยเป็นผู้หญิงตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่1มีทั้งการศึกษานะคะมีความสามารถเฉพาะตัวนะคะเพราะอะไรคะถึงแม้เธอจะมาจากครอบครัวที่เป็นชนชั้นกลางแต่ชนชั้นกลางแบบระดับแพงนะคะระดับหรูแต่ว่าพ่อแม่ของเธอเนี่ยก็ยังในสมัยตอนเด็กเนี่ยมีทัศนคติว่าโอเคต้องเป็นครูนะเป็นครูสอนเปียโนอย่างนู้นอย่างนี้ค่ะแต่เธอก็เลือกที่จะพลิกชะตาชีวิตของตัวเองนะคะก็มาเป็นดาราจนทำให้มีชื่อเสียงดังระดับโลกนะคะคือพูดง่ายว่าเป็นตัวแทนของคนที่กำหนดชะตาชีวิตของตัวเองนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตฉะนั้นคนจีนรุ่นใหม่ที่อายุช่วงนี้ค่ะมองว่านี่แหละคือสิ่งที่ฉันอยากจะเป็นฉันอยากจะเลือกกำหนดชีวิตด้วยตัวเองนะคะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่
กลุ่มผู้หญิงเราเนี่ยค่ะประสบความสำเร็จในธุรกิจหน้าที่การงานนะคะเราก็จะพบว่าสินค้าที่ขายดีมากๆกับกลุ่มผู้หญิงพวกนี้ก็คืออะไรคะหนึ่งรถเลยค่ะรถสปอร์ตนะคะเขาจะซื้อทันทีนะจะซื้อรถแรงซื้อรถที่บางครั้งผู้ชายจะไม่ซื้อเพราะเขารู้สึกว่านี่คือสัญลักษณ์ของการความสำเร็จของเขานะคะแล้วก็เมื่อตัวเองสามารถสร้างฐานะได้เองเนี่ยของต่างๆพวกนี้เป็นเหมือนตัวแทนนะคะบอกถึงความสำเร็จนะคะแล้วก็คนกลุ่มนี้ก็เริ่มเข้าใจความหมายของชีวิตมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะชีวิตเขาผ่านมาหลายครั้งบางคนอาจจะแต่งงานแล้วนะคะเลิกอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เข้าใจความหมายของชีวิตมากยิ่งขึ้นนะคะฉะนั้นเครื่องหมายของเครื่องประดับพวกนี้ค่ะโดยใช้การสื่อสารในเชิงของการเข้าใจชีวิตการเติบโตของชีวิตเนี่ยแบบนี้จะเข้าถึงกระทบใจของลูกค้ากลุ่มนี้มากนะคะมากกว่าการที่จะบอกว่านี่คือเพชรน้ำหนึ่งเพชรดีอะไรเงี้ยค่ะแต่เราต้องใช้ความหมายเชิงอิโมชันเข้าไปนะคะเหตุผลในการซื้อเครื่องประดับเพื่อเป็นของขวัญให้ตัวเองเมื่อกี้ถามว่าทำไมถึงต้องพูดเรื่องนี้ก็เพราะว่าอันนี้เป็นจุดใหญ่ใช่ไหมที่เรามองว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยกลุ่มเครื่องประดับที่คนจะซื้อเครื่องประดับในเมืองจีนเนี่ยจะเป็นกลุ่มนี้ที่มากขึ้นเรื่อยๆนะคะเหตุผลอะไรคะที่เขาซื้อให้ตัวเองอันนี้เป็นข้อมูลจาก DBS นะคะที่เขาไปวิจัยที่เมืองจีนนะคะก็พบว่าเนี่ยค่ะให้ดูสีแดงทั้งหมดนะคะสีแดงเนี่ยจะถามถึงเหตุผลในการซื้อคำตอบก็คือว่ามีทั้งไม่มีเหตุผลแล้วก็มีเหตุผลด้วยแต่คนจีนงงไหมคะไม่งงนะคะไม่ต้องงงเพราะว่าอ้าววันเกิดก็ซื้อวันอยากจะซื้อก็ซื้อนะคะฉะนั้นหน้าที่ของเราคืออะไรคะทำให้ทุกวันเหมือนมีโอกาสตลอดเวลานะคะทำให้เขารู้สึกอยากจะซื้อตลอดเวลานะคะต่อมาค่ะการซื้อแรงจูงใจอะไรก็ตามที่ทำให้เราซื้อให้กับตัวเองนะคะมากที่สุดคืออะไรคะก็คือเป็นเหมือนตัวแทนของความสัมพันธ์นะคะการแต่งงานครบรอบนะคะหรือว่าการพิชิตอะไรบางอย่างเช่นเนี่ยบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์นะคะวันนี้คนจีนเวลาคุยเขาจะคุยกันแบบนี้นะบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วนะคะก็ไปซื้อของขวัญให้ตัวเองได้นะหรือบังเอิญเกิดอยากจะซื้อก็ซื้อนะคะคนจีนจะมีความรู้สึกแบบนี้เยอะนะคะเกิดอยากจะทำอะไรก็ทำนะคะไม่จะโอกาสจะบ้างแต่ว่าเป็นความรู้สึกส่วนตัวซะเยอะนะคะโอเคส่วนต่อมาช่องทางอะไรล่ะในการหาข้อมูลเพื่อจะซื้อเพื่อให้กับตัวเองนะคะข้อหนึ่งเลยก็คือในส่วนของคนจีนเนี่ยก็ใช้ห้องทางออนไลน์ซะส่วนใหญ่นะคะแล้วก็แต่ว่าส่วนที่มากที่สุดก็คือการเข้าไปวิสิตที่ร้านค้าเห็นไหมคะว่าเนื่องจากว่าพอเป็นสินค้าที่มีราคาสูงนะคะแล้วก็มีความจำเป็นที่จะต้องลองใส่ลองดูนะคะฉะนั้นคนเลยจะนิยมไปที่ร้านค้านะคะแต่ปัจจุบันนี้ค่ะเราทราบกันอยู่แล้วว่าร้านค้ากับร้านค้าจริงกับโลกออนไลน์มันควรจะไปด้วยกันไหมคะควรไหมคะร้านค้าจริงกับโลกออนไลน์นะคะก็แจ็คหม่าก็บอกไปแล้วนะคะว่าร้านค้าจริงกับโลกออนไลน์รวมบวกกันแล้วเรียกว่าเป็น new retail นะคะก็คือเป็นการค้าปลีกสมัยใหม่นะคะซึ่งไอ้คำว่า new retail เนี่ยค่ะเขามีกรณีศึกษามากมายนะคะเช่นอะไรบ้างเป็นร้านค้าแบบอะไรคะไม่มีคนขายเข้ามาถึงปุ๊บสแกน QR โค้ดหยิบของไปใช่ไหมคะถ้าเกิดมีปัญหาเอาไปคุยกันที่หน้าร้านนะคะมันก็มีเคสสตั๊ดดี้อันนึงค่ะที่บอกว่ามีธุรกิจที่เรียกว่าเป็น New Retail แล้วคืออะไรนะคะสำหรับธุรกิจที่เป็นเครื่องประดับก็คือแบบนี้ค่ะเขาเปิดร้านค้าออนไลน์ก็จริงนะคะซื้อเสร็จปุ๊บนะคะเขาก็จะบอกนะคะทุกครั้งที่ซื้อเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะมีข้อมูลไปเตือนว่าคุณสามารถเข้ามาดูสินค้าใหม่ที่มีส่วนลดได้ที่ร้านเราหรือว่ามาทำความสะอาดเครื่องประดับกินกาแฟได้ที่ร้านเรานี่แหละค่ะคือการทำให้โลกออนไลน์และโลกออนไลน์เนี่ยสอดคล้องไปด้วยกันนะนี่คือคอนเซ็ปต์ของ New Retail นั่นเองนะโอเคต่อมาค่ะมีคำถามค่ะหลายคนที่ถามคำถามนี้ค่ะอุ๊ยพอเรารู้จักกับคนจีนมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราควรปรับสินค้าของเราเข้ากับรสนิยมของลูกค้าจีนจริงหรือไม่เช่นอะไรบ้างบางคนจะบอกอ๋อทำเป็นสีแดงสิทำเป็นลูกค้างคาวสิใช่ไหมคะคิดว่าเราคิดว่าเราควรจะทำปรับให้เข้ากับลูกค้าจีนนะมนในและมุ่งเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยที่ทำธุรกิจมาทุกคนก็จะบอกบ้าเหรอทำธุรกิจก็ต้องปรับเข้ากับลูกค้าสิถูกไหมคะแต่มุ่งกำลังจะบอกว่าปัจจุบันเนี่ยในธุรกิจของการเข้าใจคนจีนโดยมองจากสเกลของเราที่เป็นธุรกิจ SME ขนาดเล็กนะคะมีประชากรประมาณ60ล้านคนและเครื่องประดับใช้ทรัพยากรของประเทศผลิตขึ้นมาเนี่ยมุ่งมองว่าบางทีเนี่ยอาจจะมีแนวคิดอย่างหนึ่งนะคะคำตอบแนวคิดอีกอย่างนึงก็คือมาจากแบรนด์นี้นะคะของไม่พูดชื่อดูเอาเองนะคะเพราะไม่พูดชื่อเพราะอ่านไม่ออกนะคะโอเคคนนี้ค่ะคุณ Theory เนี่ยค่ะ Stern นะคะเป็นผู้บริหารรุ่นลูกของแบรนด์นี้ค่ะ
แบรนด์เนี้ยอายุมากกว่า179ปีค่ะก็บอกว่าเขาจะไม่ปรับสินค้าของเขาให้เข้ากับลูกค้าจีนไม่เพิ่มกำลังการผลิตไม่ปรับรูปลักษณ์โอ้โหดูดื้อไหมคะดื้อมากนะเขาเหตุผลค่ะเพราะอย่าลืมว่าลูกค้าที่เข้ามาซื้อของของเราอ่ะก็เพราะชอบเราชอบในแบรนด์ของเราชอบในดีไซน์ของเราชอบในจุดเด่นของเราเท่ากับว่าเวลาที่เขาซื้อเนี่ยก่อนที่เขามาซื้อเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาดื่มด่ำกับตำนานนะคะเข้าถึง DNA ของแบรนด์ฟังดูแล้วดูอลังนะตื่นเต้นไหมคะดูมีสตอรี่และดูเวอร์ไหมคะมนจะบอกเป็นดอกจันไว้เลยค่ะวันนี้นะคะลูกค้าจีนวันนี้ชอบอะไรแบบนี้มากเลยเขาไม่ชอบตลาดแตกนะคะยิ่งโดยเฉพาะสินค้าที่เป็นเครื่องประดับเนี่ยค่ะเขาชอบอะไรที่มาร์คใครแล้วนะถ้าสินค้าของคุณชิ้นนั้นนะคะมีแค่3อันในโลกเลยค่ะให้บอกเขาความนี้ไปเลยค่ะและต้องมีจริงนะเขาจะยอมซื้อโดยไม่ถามเหตุผลนะเพราะวันนี้คนจีนรู้สึกว่าเขาต้องเขาทำงานมาหนักเขาต้องการจะเป็นคนเดียวในโลกนะต้องการจะเป็นแบบว่าอัปเกรดขึ้นไปกับระดับแมสนะคะฉะนั้นสินค้าของเราเนี่ยยิ่งมีลิมิเต็ดอีดิชั่นนะคะมีลวดลายที่โดดเด่นนะคะหาที่อื่นไม่ได้นะคะให้ยึดอันนี้ไว้นะแล้วมาช่วงอันเนี้ยจะตอบโจทย์กับธุรกิจของไทยนะคะเพราะว่าเราไม่มีกำลังการผลิตมากพอที่ทำเป็นแมสนะคะและที่สำคัญคือในสายตาของคนจีนเนี่ยมองว่าคนไทยเนี่ยอ่อนโยนอ่อนหวานใจเย็นนะคะฉะนั้นสินค้าประเภทศิลปะวัฒนธรรมของเราเนี่ยถึงจะมีดีไซน์ที่แตกต่างอย่างมากกับที่เมืองจีนนะคะฉะนั้นก็เลยเราจะมีจุดเด่นนะก็เลยอยากให้มองว่าอันนี้อาจจะเป็นกรณีศึกษาที่ใช่ก็ได้นะคะต่อมาคนจีนจะเข้าในส่วนของโลกออนไลน์นะคนจีนพิสมัยการช็อปเครื่องประดับผ่านโลกออนไลน์จริงหรือไม่ช่วยกันตอบนะคะจริงหรือไม่จริงนะคะโอเคจริงเรามาดูกันค่ะว่าช่องทางการทำการตลาดเครื่องประดับด้วยสื่อใหม่มีอะไรบ้างอันนี้ค่ะก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะคะจำได้ไหมคะมันบอกว่ามี2คนที่เป็นฮีโร่ของเมืองจีนคนแรกอะไรคะแจ็คหม่าคนที่2คืออะไรคะจำชื่อได้ไหมใครจดชื่อไว้หลิวเลยคะหลิวเฉียงตงนะคะขอบคุณมากค่ะที่ช่วยตอบชื่อนี้นะคะต้องจดไว้เลยนะคะเพราะทุกวันนี้หลังจากวันนี้นะคะเขาจะมาปรากฏในสื่อไทยทุกวันนะคะพอๆกับแจ็คหม่านะคะเพราะว่าเขาเปิดเว็บไซต์ใหม่ที่เมืองไทยไปแล้วนะคะที่ร่วมหุ้นกับห้างสรรพสินค้าดังนะถามว่าทำไมต้องรู้จักแจ็คหม่ากับหลิวเฉียงตงไม่ต้องมองอะไรค่ะไม่ต้องดูอะไรนะคะดูสีเขียวเนี่ยสีเขียวอันไหนที่กินเยอะที่สุดทีมอของใครของแจ็คหม่านี่นะคะก็กินเยอะที่สุดคนที่สองคือใครเจดีก็คือใครของใครหลิวเฉียงตงมองแค่นี้ค่ะสองคนพอนะคะฉะนั้นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในการทำอีคอมเมิร์ซออนไลน์วันนี้มีแค่สองเจ้านะคะและจะไม่เปลี่ยนผมบอกเลยจะไม่มีทางเปลี่ยนนะคะก็จะอยู่กันประมาณนี้นะคะฉะนั้นเราก็เลยต้องมาดูว่าเอ๊ะเมื่อมดเข้าไปที่ jd.com นะคะ jd.com คืออะไรคะคือเว็บไซต์ที่บอกว่าเป็นเบอร์2ของคนที่เข้าไปช้อปปิ้งออนไลน์มากที่สุดใช่ไหมคะซึ่งจุดแตกต่างอย่างเด่นชัดระหว่าง JD กับ Tmall นะคะ2คนนี้เขาวางตัวแบบง่ายๆชัดเจนแบบนี้ค่ะ1เขาเป็นห้างสรรพสินค้านะคะห้างสรรพสินค้าแปลว่าอะไรคะเวลาเราไปห้างปุ๊บเราเจอของของดีไม่ดีถ้าเทียบกับตลาดดีถูกไหมคะฟังทีละขั้นนะคะดีเราจะเจอเฉพาะของดีนะคะฉะนั้นอย่าลืมค่ะเรารู้จักว่าแจ็คหม่าเนี่ยเปิดเว็บเป็นร้อยๆเว็บเลยนะคะอาลีบาบาเถาเป่าทีมองเฮ้ยมันต่างกันยังไงนะคะก็ดูง่ายๆค่ะอาลีบาบาเนี่ยจะเป็นการซอร์สซิ่งหาโรงงานนะคะคือการผลิตเยอะๆนะคะซื้อเพื่อผลิตเยอะๆไปคุยกับโรงงานเถาเป่าคืออะไรคะเป็นตลาดนะคะตลาดก็คือแปลว่าทำให้เป็นศูนย์กลางระหว่างการค้าขายทั้งมีแบรนด์และไม่มีแบรนด์นะคะแต่ทีมอลเนี่ยเป็นห้างและห้างกับตลาดไม่เหมือนกันนะคะย้ำเหมือนเดิมทีมอลก็คือเป็นห้างสรรพสินค้าที่ของทุกอย่างนะคะเหมือนที่อาจารย์ท่านที่แล้วพูดไปนะคะบอกว่าที่เมืองจีนเนี่ยมีความจำเป็นจะต้องมีการรับประกันสินค้าอะไรเงี้ยค่ะเขามองแบบนี้ค่ะก็ลองถามกลับไปค่ะเอ๊ะเวลาเราซื้อของที่ตลาดกับการที่เราซื้อของในห้างเนี่ยคนที่เป็นลูกค้าเนี่ยมีความคาดหวังเหมือนกันไหมไม่เหมือนดูไหมคะถ้าเราไปตลาดปุ๊บซื้อของ20บาทเจ๊งเราจะไปบอกร้านค้าป่ะเราไม่บอกนะคะเราจะโดนไหมคะจัดกลับมาด้วยใช่ไหมเราจะไม่บอกนะเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วอ่ะมันเป็นของที่ตลาดนะคะแต่เป็นของที่ห้างเราคาดหวังว่าอะไรคะต้องมีประกันต้องเป็นของดีของแท้นะคะที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยค่ะเราก็มองเฮ้ยแล้วที่เมืองจีนเนี่ยออนไลน์อ่ะมันจะน่าเชื่อถือได้หรือเปล่านะคำตอบก็คือว่า
เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราพูดบอกว่าเขาเคลมว่าเขาเป็นห้างออนไลน์นะเขามีนโยบายเบื้องต้นง่ายๆ3อย่างที่ทำให้เราตัดสินใจซื้อแบบชิลๆนะคะตัดสินใจซื้อได้เลยแล้วก็ไม่กังวลเพราะเขาบอกอะไรคะ1ทุกชิ้นเป็นของแท้2ไม่พอใจไม่ต้องไม่มีเหตุผลอะไรไม่ถามอะไรเลยคืนเงินภายใน7วันส่งสินค้าคืนและคืนเงินภายใน7วันพอไหมคะพอแล้วนะถูกป่ะถ้าเป็นมองรู้ว่าอ้าวได้2อย่างเนี้ยพอแล้วนะคะได้ของที่มั่นใจว่าเป็นของแท้และคืนเงินภายใน7วันนะคะซึ่งเนี่ยค่ะเป็นมาตรฐานเบื้องต้นของคนที่ทำห้างออนไลน์และห้างออนไลน์เนี่ยนะคะอันนี้คืออันแรกที่ผมเอามาให้ดูนะอันนี้คือห้างออนไลน์สำหรับคนจีนที่เวลาจะเข้าไปช้อปปิ้งนะคะก็คือจะมี JD.com ภาษาจีนจะเรียกว่าจิงตงนะคะจดไว้ด้วยก็ดีนะคะจิงตงเพราะคนจีนไม่มีใครเรียก JD นะคะพอไปถึงเรียก JD คนจีนงงนะคะจิงตงนะคะโอเคก็ไม่มีใครสงสัยค่ะทำไมเขาถึงชื่อจิงตงเมื่อกี้จำได้ไหมคะเรื่องชื่อเจ้าของชื่ออะไรคะหลิวเฉียงตงนะคะเอาแล้วจิงมาจากไหนอ่ะชื่อเมียเขาเองนะหลิวเมียเก่านะคะก็เลยรวมกันเป็นจริงตรงง่ายนะไม่ได้เชื่อนะคะว่าธุรกิจที่เมืองจีนไอเดียเล็กๆน้อยๆแต่วันนี้เขาบินมาดังข้ามโลกนะคะแล้วพอเป็นชื่อดูเมนก็สั้นได้ JD.com นะคะเข้าไปเซิร์ชค่ะคำนี้อ่านว่าอะไรคะมีใครได้ภาษาจีนบ้างไม่เป็นไรนะคะอย่าตกใจนะคะเพราะว่าอยากให้ทุกคนจดเอาไว้นะคะหลังจากวันนี้ที่เราไปร่วมสัมมนาที่บอกว่าเราจะขึ้นเครื่องบินไปสัมมนาหรือว่าไปดูงานการแสดงสินค้าที่เซี่ยงไฮ้นะคะเราจะเจอคำนี้ทุกวันเลยนะคะแล้วก็จะได้ยินคำนี้ทุกวันด้วยนะคะเครื่องประดับในภาษาจีนเรียกว่าจูเป่านะคะลองจดไปค่ะจูเป่านะคะคำว่าจูเนี่ยมาจากคำว่าอะไรคะจูไข่มุกใช่ค่ะไข่มุกนะคะเป่าคืออะไรคะเป่าเนี่ยคำเดียวกับเถาเป่าเลยนะคืออะไรคะทรัพย์สินที่มีค่านะคะทรัพย์สินที่มีค่านะคะจูเป่านะคะเดี๋ยวเวลาเราลงเครื่องบินค่ะพอเข้าแสดงการนิดปุ๊บเราจะได้จุ๊บจุ๊บเราเป็นล้านล้านครั้งนะคะก็รู้ไว้นิดหนึ่งแล้วก็ดูพยายามจำตัวอักษรนะคะจูเป่านะโมแค่เซิร์ชง่ายๆค่ะยังไม่ได้พูดถึงแบรนด์เลยเซิร์ชเข้าไปที่ JD.com หรือที่เป็นห้างสรรพสินค้าเบอร์2เลยนะไม่ใช่เบอร์1นะเบอร์2นะคะพบสินค้าเครื่องประดับ243แบรนด์เป็นลมไปกันลมเป็นลมก่อนนะเราจะเข้าเมืองจีนเจอแบบนี้เป็นลมนะและนี่คือแบรนด์จีนอย่างเดียวนะคะแบรนด์จีนเนี่ย243แบรนด์ยังไม่พอค่ะเข้าไปที่อะไรคะ global.jd.com เฮ้ยทำไมไม่มีคำว่า global อ่ะคำนี้มันอะไรอ่ะทำไมต้องมีโดเมนนี้น่ะเพราะอะไรคะเพราะเขามองแบบนี้ค่ะวันแรกคนจีนยังไม่ได้เปิดตลาดต่างประเทศมากใช่ไหมคะก็ช้อปปิ้งเฉพาะสินค้าแบรนด์จีนแต่ยิ่งเมื่อมีการเปิดให้คนไปเที่ยวต่างประเทศคนหูตากว้างไกลนะคะเห็นว่าอุ้ยประเทศนู้นมีแบรนด์นั้นแบรนด์นี้นะคะฉะนั้นฉันอยากจะช้อปปิ้งบ้างแต่ถ้าเกิดฉันไม่ได้ไปเมืองนอกฉันจะช้อปปิ้งยังไงเขาก็เลยเปิดอีกหน้าร้านหนึ่งนะคะก็คือเป็นร้านค้าที่ไว้สำหรับแบรนด์ต่างชาติมาเปิดห้างหรือหน้าร้านในนี้เพื่อขายกับลูกค้าคนจีนไม่งงนะคะอันแรกเป็นแบรนด์จีนที่เปิดขายกับลูกค้าจีนต่อมาถ้าเกิดมีคำว่า global นะคะจะแปลว่าแบรนด์ต่างชาติที่มีบริษัทอยู่ที่เมืองนอกนะคะและอยากจะขายโดยตรงกับลูกค้าจีนก็มาเปิดที่นี่ได้ซึ่งอันเนี้ยจะเป็นจุดที่เราสนใจมากที่สุดนะคะก็เดี๋ยวมันจะลงดีเทลต่อไปนะคะและเมื่อกี้ที่พูดไปในส่วนของอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะผมมองว่าอันนั้นน่ะจะเป็นเชิงมหาภาคในชนิดสมมติเราอาจจะส่งแบบเป็นตันๆอะไรคะแต่เนี้ยแบบถึงเป็นชิ้นๆนะคะถ้าเกิดเราขายเขาชิ้นๆเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะก็จะใช้แบบนี้นะคะอันนี้ค่อยโล่งใจหน่อยพอเมื่อเราเข้าไปในส่วนของ global.jd.com หมวดสินค้าเลยคะพูดตามค่ะจูเป่านะคะในจูเป่าเนี่ยมีเครื่องประดับทั้งหมด60แบรนด์ค่ะค่อยโล่งใจหน่อยนะถ้าเกิดเราไปแข่งกับแบรนด์เมืองนอกอ่ะยังมีแค่60แบรนด์เองนะคะยังมีคนไปไม่มากนะคะแต่บอกว่าเลยว่าในนี้เผื่ออาจจะมีแบรนด์แบบว่าเขาเรียกว่าเป็นควบรวมกิจการนะคะจากจีนและประเทศอื่นอีกด้วยนะผสมเข้ามาต่อมาค่ะเบอร์1จริงๆและทีมอลจำได้ไหมคะในเบอร์1จริงๆและห้างสรรพสินค้าเบอร์1ในจีนทีมอลเนี่ย .com เนี่ยเฉพาะหมวดสินค้าที่เป็นจูเป่าเนี่ยมีเครื่องประดับทั้งหมด199แบรนด์นะคะที่เป็นแบรนด์จีนเองนะคะโอเคต่อมาค่ะก็จะมี tmall.hk tmall.hk ก็จะคล้ายกับจิงตง global เมื่อกี้ก็คือแปลว่าอะไรคะ
เป็นร้านค้าออนไลน์ที่อนุญาตให้แบรนด์ต่างชาติมาเปิดหน้าร้านขายเครื่องขายสินค้าโดยตรงกับคนจีนนะคะซึ่งมดเข้าไปเซิร์ชอุ้ยเนี่ยแบรนด์ที่เราคุ้นๆหลายอันเลยเนอะ CK เห็นมั้ยคะแล้วก็มีแบรนด์ที่เรารู้คุ้นอีกเพียบเลยนะคะก็เลยกําลังจะบอกว่าแบรนด์ที่เราไม่คุ้นคนจีนยังรู้จักนะคะกําลังจะบอกว่าปัจจุบันเนี่ยคนจีนหูตากว้างไกลมากนะคะฉะนั้นในเรื่องของตาสินค้าเรื่องของดีไซน์ต่างๆเนี่ยเขารู้เยอะมากนะคะถ้าใน tmall.hk ที่เป็นการอนุญาตให้แบรนด์ต่างชาติเนี่ยเข้ามาเปิดร้านค้าขายสินค้ากับคนจีนเนี่ยในหมวดของเครื่องประดับเนี่ยหรือว่าจูเป่าเนี่ยมีมาขายแล้ว42แบรนด์นะก็ถือว่าเราทำใจลบๆเราเป็นมีคู่แข่งประมาณ42เจ้านะโอเคอันนี้เป็นกรณีศึกษาค่ะอย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วว่าที่ที่2เว็บเมื่อกี้นะคะที่เรารู้จักกันไปเนี่ยจะเป็นในส่วนของคนที่ทำเป็นตลาดเป็นทั้งเป็นทั้งห้างสรรพสินค้านะแต่อย่าลืมค่ะว่าปัจจุบันเนี้ยคนจีนก็เหมือนเราเนี่ยเราติดอะไรมากที่สุดทุกวันเนี้ยเหมือนที่เมื่อกี้ถามไปเวลาที่เราAdidas บอกว่าคู่แข่งสำคัญเนี่ยคือสมาร์ทโฟนใช่ไหมเพราะเวลาเราใช้ทั้งหมดไปกับอะไรคะคนไทยใช้ไปกับอะไรคะโปรแกรมอะไรคะ Line Facebook ครับคนจีนก็เหมือนกันค่ะแต่เขาใช้คนละอย่างกับเรานะคะอย่างเช่นช้อปปิ้งเนี้ยเราอาจจะใช้เจ้าที่เรารู้จักนะคะของคนจีนก็คือใช้ที่มองกับจริงตรงนะเช่นเดียวกันเราใช้ Line นะเขาใช้สิ่งที่เรียกว่าเป็น WeChat หรือภาษาจีนเรียกว่าเวอร์ชินนะคะจดไว้นะคะจดไว้เวอร์ชินนะคะเพราะถ้าเกิดคุณไปพูด WeChat ก็จะบทสนทนานั้นก็จะเงียบไปสักประมาณ3วันนะคะแล้วกลับมาใหม่เขาจะไม่เข้าใจนะคำพูดที่สำคัญมากนะคะดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆนะคะแต่ว่าจะทำให้บทการสนทนาคุณราบรื่นนะคะเพราะว่าเขาจะไม่ได้ใช้คำว่าเวอร์ชินเขาจะใช้ว่าเวอร์ชินนะเวอร์ชินอันนี้ค่ะเป็นกรณีศึกษาที่ว่าปัจจุบันนี้ค่ะอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าไลน์เนี่ยเราใช้ทุกวันติดดึกนะคะใช้กับข้อมูลต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งส่วนลดดีลต่างๆนะคะกมลกำลังจะบอกว่าความสามารถของ WeChat ถ้าเทียบกับ LINE เนี่ยWeChat เป็นเหมือนอะไรก็ตามทุกธุรกรรมทุกอย่างที่เราคิดได้ว่าเราอยากจะทำอะไรก็ตามในโลกออนไลน์เนี่ยสามารถทำสำเร็จได้บน WeChat จองคิวจองหนังหาหมอทุกอย่างเลยค่ะจ่ายค่าปรับลดนะคะจะทุกอย่างค่ะสามารถทำสำเร็จได้บน WeChat จะซื้อของอะไรก็ตามนะคะฉะนั้น WeChat เนี่ยมีความสามารถค่อนข้างจะล้ำนำสมัยมากแล้วก็พูดง่ายว่าเป็นระบบแชทที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบันนี้นะคะเรามาดูกันค่ะว่าหน้าร้านแบรนด์ Tiffany ที่วันนี้นะคะคนจีนถือว่าชื่นชอบอันดับต้นๆ นะคะโดยเฉพาะกับกลุ่มคนที่เป็นลูกค้าวัยรุ่นนะคะที่เกิดไปเมื่อกี้นะคะถือว่าชื่นชอบมากเลยนะคะเป็นเบอร์หนึ่งเลยมากกว่าแบรนด์ท้องถิ่นอีกนะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าหน้าร้านบน WeChat ของเขาหน้าตาจะสวยหรือไม่สวยนะคะโอเคสวยไหมคะสวยนะคะอันนี้ของจริงนะคะไม่ใช่ของเก๋นะคะก็เป็นหน้าตาจริงๆนะคะ Tiffany นะคะก็ทุกวันเนี่ยค่ะถ้าเกิดเรากดเป็นเพื่อนนะคะเราก็จะได้ข้อมูลจากเครื่องประดับ Tiffany นะคะทุกวันแล้วเข้าไปดูข้อมูลได้นะคะแล้วก็เราสามารถที่จะเข้าไปดูปึ๊บแล้วเราก็ในทิฟฟานี่ในตอนนี้นะคะยังไม่สามารถเนื่องจากว่าเขามีความต้องการจะดึงคนเพื่อไปที่ร้านเขานะคะฉะนั้นรูปแบบของในร้านค้าออนไลน์ของทิฟฟานี่เนี่ยจะเป็นการเลือกปุ๊บและนัดจองเวลาเพื่อไปเจอที่ร้านเห็นไหมคะ O2O Online to Offline หรือ New Retail เกิดขึ้นผ่านช่องทางแบบนี้นะคะเห็นไหมคะร้านค้าเขาก็สวยงามนะคะหรูหราอันนี้ก็จะเป็นส่วนของการสรุปความแตกต่างนะคะที่ว่าเครื่องมือต่างๆที่ต้องใช้เมื่อกี้พูดไปจริงตรงเวอร์ไวที่ Tmall HK นะคะหรือว่า WeChat ที่เป็น Official Account เนี่ยรวมถึงเว็บไซต์เนี่ยมันเอาเครื่องมือต่างๆเนี่ยเอามาใช้แล้วมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะข้อแรกอย่างที่บอกไปแล้วจริงตรงเวอร์ไวนะคะเป็นงั้นขอเปลี่ยนเป็นห้างสรรพสินค้ากลางนะคะสำหรับการขายของนอกนะคะเพื่อส่งกับลูกหากับลูกค้าจีนนะที่มอก็เหมือนกันนะคะแต่ WeChat เป็นเหมือนหน้าบ้านของแบรนด์ของตัวเองนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเปิด Official Account แปลว่าอะไรคะเรามีหน้าบ้านของเราเองเราไม่ได้ไปอยู่ในตลาดกลางถูกไหมคะเราไม่ได้อยู่ไม่ได้เป็นแบรนด์หนึ่งในห้างลองนึกถึงเวลาเราเดินไปห้างเนี่ยก็จะมีซุ้มของแบรนด์นั้นแบรนด์นี้ใช่ไหมคะแต่ว่าการที่เรามาเปิดหน้าบ้านของตัวเองเนี่ยก็จะเหนื่อยเหมือนกันในการที่เราก็ต้องโปรโมทด้วยตัวเองใช่ไหมคะรวมถึงเว็บไซต์นะคะปัจจุบันนี้สินค้าที่เป็นสินค้าราคาแพงราคาหรูนะคะเว็บไซต์ยังเป็นส่วนสำคัญในการเข้าอยู่ซึ่งเดี๋ยวเราจะมีสถิติให้ดูนะคะต่อมาค่ะจุดเด่นค่ะ
จริงตรงworldwideและทีมอลเหมือนกันเลยนะคะคือจะเป็นการส่งสินค้าตรงจากแบรนด์นั้นจากประเทศนั้นๆ นะคะเพื่อส่งไปหาลูกค้าเดี๋ยวเราจะมีสรุปนะคะว่าทำแบบนี้เพื่ออะไรเอ๊ะภาษีต่างๆเป็นยังไงนะคะต่อมาค่ะถ้าเป็น WeChat เนี่ยเราก็เนื่องจากพอมันเป็นระบบ WeChat ใช่ป่ะมันจะมีการส่งข้อความตรงถึงลูกค้านะคะมีการเล่นเกมแจกอั่งเปาอะไรทุกอย่างเนี่ยทำได้หมดในรูปแบบของ WeChat และที่สำคัญคือเราสามารถทราบจากฐานลูกค้าของเราจริงๆได้ด้วยนะคะส่วนต่อมาเว็บไซต์มีไว้เพื่ออะไรยังต้องมีนะคะเพราะว่าทำให้มีความน่าเชื่อถือนะคะรู้สึกว่ามีตัวตนนะคะเข้าได้จากทุกที่เพราะอย่าลืมค่ะสินค้าที่เป็นเครื่องประดับเนี่ยกลัวอย่างมากเลยค่ะโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้มีความรู้ไม่เคยซื้อเครื่องประดับมาก่อนเนี่ยเขาก็กังวลเรื่องของเก๊ใช่ไหมคะฉะนั้นเราถ้าเกิดเรามีตัวตนน่าเชื่อถือเนี่ยก็จะมีโอกาสในการจับพิจิตรใจผู้บริโภคมากกว่านะคะส่วนต่อมาค่ะอันนี้แหละค่ะที่เป็นส่วนหนักที่ผู้ประกอบการระดับ SME มองว่าเนี่ยเราอาจจะไปไม่ถึงตรงนั้นนะคะว่าเราจะไปเปิดร้านค้าได้ยังไงค่ามัดจำอย่างเดียวเนี่ยก็500,000กว่าแล้วนะคะมีค่าคอมอีกนะคะค่าคอมอันนี้เป็นค่าคอมกลางนะคะไม่รวมถึงเขาจะแยกตามหมวดของสินค้านั้นๆนะคะส่วนที่ทีมอลเนี่ยมีค่ามัดจำอย่างเดียว800,000นะถามว่าค่ามัดจำตรงนี้เอาไว้ทำอะไรคะเอาไว้อย่างที่มนเกิดไปค่ะว่าที่เขาบอกว่าถ้าลูกค้าคนใดไม่พอใจสินค้าจะคืนของทันทีภายใน7 วันพวกนี้ค่ะเนี่ยมันจะมีมาตรการต่างๆในการที่โดนทั้งดอกบ้งดอกเบี้ยหรือการปรับเนี่ยค่ะเขาจะเอาจากค่ามัดจำเนี่ยไปตัดนะครับต่อมาส่วนวิชัยอุ้ยถูกจังเลยอันนี้ดีกว่านะแค่1,500เองแล้วถ้าเกิดเราเอาระบบเสริมเข้ามานะแค่30,000เองฟังแล้วดูดีนะคะเดี๋ยวมันกำลังจะสรุปต่อไปนะคะว่ามันต่างกันยังไงส่วนเว็บไซต์ถูกมากเลยปีหนึ่งค่าออกแบบค่าโดเมนแค่ประมาณ10,000เดียวเองนะคะพี่ฟังแล้วถูกมากใครเขาบอกว่าฉันอยากเลือกอันสุดท้ายนะแต่เมื่อเราวิเคราะห์พิจารณาแล้วเราก็จะพบว่าแต่ละช่องทางเนี่ยมันมีความสามารถที่ไม่เหมือนกันนะคะก็จะสรุปได้แบบนี้ค่ะส่วนที่หนึ่งก็คือว่าในส่วนของจริงตรงเวอร์ไวและทีมอลเนี่ยคุณสมบัติไม่ต่างกันเลยนะคะไม่ต่างกันเลยเพียงแค่ว่าหนึ่งก็คือนี่แหละมีค่ามัดจำที่ค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็อันนี้ยังไม่รวมค่าใช้ระบบนะคะคือปีหนึ่งเนี่ยมองว่าที่จะต้องจ่ายเนี่ยน่าจะประมาณเตรียมไว้1,000,000 บาทนะคะที่จะต้องจ่ายให้เข้ากับระบบของเขานะคะซึ่งสูงมากเลยนะคะแล้วก็ข้อ2ก็คือว่าเขาจะมีการประเมินออเดตทุกปีนะคะใครยอดขายไม่ได้เตะออกเลยนะคะไม่ได้ให้เข้าไปอยู่ข้อ3ก็คือกว่าที่เราจะไปสมัครสมาชิกเพื่อที่จะทำกับเขาได้เนี่ยมันมีขั้นตอนยุ่งยากมากนะคะต้องมีเอกสารอะไรต่างๆแต่ซึ่งถ้าเกิดเราจะไปจริงๆเนี่ยมันจะมีคำแนะนำหน้าสุดท้ายนะคะว่าคุณเป็นอย่างไรส่วนของ WeChat เนี่ยการจะไปเปิดบัญชีเป็น Official Account ถูกมากนะคะถ้าเทียบกับLINE ที่มีอยู่ในตอนนี้นะคะแต่ส่วนที่สำคัญมากกว่านั้นคือทุกอย่างนะคะทั้ง4อันนี้ทั้งหมดเนี่ยค่ะอย่าลืมค่ะอันนี้มันคือค่าใช้จ่ายของระบบเท่านั้นยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอะไรคะที่สำคัญมากที่สุดกว่านั้นคืออะไรคะคนที่มาดูแลข้อมูลไงคนที่มาเขียนมาแปลไงมาอัปโหลดขึ้นทำรูปไงที่มอนิเตอร์ลูกค้าถามมาต้องตอบไงเนี่ยเรายังไม่ได้รวมเลยนะคะอย่าลืมข้อมูลส่วนนี้ซึ่งคนที่จะมาดูแลตรงนี้ก็มีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงเพราะว่า1จะต้องมีความเข้าใจในการใช้ระบบนะคะ2ก็คือต้องมีได้ภาษาจีนใช่ไหมคะ3ต้องมีความรู้เรื่องเซลล์พูดยังไงให้ชวนน่าเชื่อถือนะคะโอเคฉะนั้นพวกก็เลยมองว่าสำหรับผู้ประกอบการไทยค่ะในเบื้องต้นเนี่ยหากเรามีเบสิกสุดๆเนี่ยสำหรับตัวเราเองการเปิดเว็บไซต์ที่สามารถเปิดมีความสามารถเปิดได้บนมือถือได้เนี่ยก็เพียงพอแล้วซึ่งปัจจุบันนี้เว็บสำเร็จรูปนะคะที่เขามีให้บริการทำเนี่ยและให้ดูลุคแบบสวยๆประมาณที่ฟันนี่เนี่ยในราคา10,000 บาทสามารถทำได้และพอเปิดปุ๊บมันจะลิงก์ไปหน้าจอแบบมือถือได้นะคะโมคิดว่าอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นแรกที่ผู้ประกอบการทุกคนควรมีนะคะเพราะอะไรคะเพราะก็ย้อนกลับไปที่ตรงนี้ค่ะเพราะถ้ามีรูปแล้วเขาจะรู้สึกว่าอย่างน้อยอ่ะตามได้อย่างน้อยเจอได้เพราะว่าไม่อยู่เมืองไทยก็ยังติดต่อผ่านช่องแชทอะไรได้นะคะเรามีตัวตนบนโลกออนไลน์บ้างนะคะเรียนรู้การตลาดจากแบรนด์ที่โด่งดังที่สุดนะคะซึ่งปัจจุบันนี้คนจีนถ้าเกิดพูดในเรื่องของเรื่องเครื่องประดับนะคะเชื่อถือที่สุดและมียอดขายที่ดีนะคะอันดับต้นๆของเมืองจีนก็ไม่พ้นกับคาเทียนะคะเรามารู้กันค่ะว่าถ้าระดับใหญ่อย่างคาเทียเนี่ยเขาต้องทำอะไรบ้างดูไว้เพื่ออะไรคะเพื่อเราจะรู้ว่าเราจะตัดอะไรบ้างถ้าเล็กๆอย่างเราจะไม่ทำแบบเขาเพราะเรามีงบไปถึงเนี่ยแต่ดีที่สุดเนี่ย best practice เนี่ยก็คือการทำที่ดีที่สุดควรจะมีอะไรบ้างนะคะเรามาดูกันเนี่ยค่ะอันนี้เขาก็จะบอกนะคะว่าในส่วนของ
อันนี้เป็นบริษัทวิจัยเชิงการตลาดที่ดังมากนะที่ของการ์ดเนอร์เนี่ยหลังเขาไม่ออฟฟิศที่เมืองจีนนะคะข้อมูลเขาเนี่ยก็คือเป็นการรีเสิร์ชจริงนะคะจากธุรกิจในเมืองจีนก็พบว่าแบรนด์ที่คนจีนเชื่อถือมากที่สุดในรูปแบบเครื่องประดับเนี่ยก็ยังเป็นฝรั่งอยู่นะนะคะเพราะเขามีตำนานมากนะก็มี5แบรนด์ดังนี้ก็ดูเองนะคะแต่ว่าแบรนด์ที่มีความสามารถในการใช้สื่อออนไลน์ได้ดีที่สุดนะคะก็คือแบรนด์คาร์เทียนี่เองนะคะก็เดี๋ยวเรามันเพราะว่าแบรนด์แรกมันจะเป็นขายพวกเสื้อผ้าอะไรก็เลยไม่ได้เอามานะแต่เกิดเครื่องประดับเนี่ยก็คือจะเป็นแบรนด์คาร์เทียนะคะลองมาดูกันค่ะว่าที่เขาบอกว่าดีเนี่ยมันต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบอะไรบ้างซึ่งองค์ประกอบนั้นก็คือหมายถึงว่าถ้าเราอยากจะทำการค้าออนไลน์กับคนจีนเนี่ยเราจะต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างนะเครื่องมือต่างๆเนี่ยก็แบ่งเป็น4โซนด้วยกันค่ะโซนที่1ก็คือเนี่ยที่บอกไปแล้วมีเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซของเราเองหรือยังนะคะอย่างที่คุณแจ้งไปเมื่อกี้นะคะซึ่งในหน้าเว็บไซต์นั้นน่ะมีข้อมูลสินค้าเนี่ยเขาบอกละเอียดนะคะให้แรงละเอียดเลยข้อมูลสินค้ามีข้อมูลบริการลูกค้าหรือยังนะคะบริการยังไงบ้างเปิดตลอด24ชั่วโมงหรือเปล่าทิ้งข้อมูลยังไงนะคะต่อมามีการให้บริการอย่างไรบ้างนะคะอย่างเช่นที่มึงบอกไปบางร้านเนี่ยซื้อออนไลน์ได้ก็จริงแต่ถ้าเกิดว่ามีร้านออฟไลน์เนี่ยสามารถเข้ามานั่งกินกาแฟมาทำความสะอาดเครื่องประดับได้นะคะต่อมา official e-tailerก็คือ เป็นเหมือนกับว่าในทั้งหมดเนี่ยในหน้าเว็บของเราเนี่ยดูแล้วมันน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนนะคะโอเคแล้วก็ต่อมาก็คืออันนี้ก็ในส่วนของเขาก็ยังไปเปิดร้านค้าบนโลกออนไลน์อื่นเช่นเขาไปเปิดในTMall นะคะเขาก็ไปเปิดด้วยในตอนแรกๆนะคะต่อมาก็คือ Digital Marketing เนี่ยเขาใช้อะไรบ้างก็เหมือนเราค่ะเราใช้ Google Search ใช่ไหมคะคนใช้ Google ส่วนที่เมืองจีนใช้ฝ่ายตู้นะคะแบบเดียวกันเลยเขาก็ต้องซื้อข้อมูล Search นะคะต่อมาเขาลงโฆษณานะคะลงโฆษณาตามเว็บบอร์ดต่างๆด้วยนะคะต่อมาสร้างอีเวนต์กิจกรรมให้คนพูดถึงแบรนด์นะคะสร้างข่าว PR นะคะในโซเชียลมีเดียเขาใช้อะไรบ้างคะเขาเปิดตัวตนออนไลน์บน Weibo นะคะเว็บโป้เนี่ยก็เหมือน Twitter จีนนะคะอย่างเราก็อาจจะเป็น Facebook Twitter เป็นต้นนะคะต่อมา WeChat เขาก็มี Official Account นะคะต่อมาทำคลิปวิดีโอค่ะเขาทำอย่างไรคะทำทุกอย่างที่พูดมาทั้งหมดเมื่อกี้ค่ะที่บอกว่าค่าใช้จ่ายที่เราต้องมีแล้ว1ล้านบาทเนี่ยยังไม่รวมค่าใช้จ่ายคนทำที่พูดไปทั้งหมดนี่เลยนะคะเพราะต้องทำทั้งหมดเลยนะคะต่อมานะคะในส่วนของปัจจุบันนี้ทุกคนเข้าช้อปปิ้งผ่านทางมือถืออยู่แล้วนะคะลองดูว่าเว็บของเราเปิดบนมือถือได้หรือเปล่านะคะเซิร์ชบนมือถือได้เจอมั้ยอย่าลืมนะคะว่าระบบการเซิร์ชเนี่ยผลการค้นหาเนี่ยปัจจุบันนี้ถ้าเกิดท่านอยู่วงการข้างนอกที่ไม่ใช่เทคโนโลยีอาจจะไม่ทราบนะคะว่าระบบเซิร์ชเอนจิ้นไม่ว่าจะเป็นไปตู้ Google เนี่ยเขาจะให้คะแนนของเว็บไซต์ที่สามารถแสดงผลได้บนมือถือดีเอามาขึ้นอันดับ1 นะคะฉะนั้นเว็บของท่านจําเป็นจะต้องเปิดได้บนมือถือได้ดีนะคะส่วนต่อมาก็คือนี่แหละโอ้มีคนพูดถึงหรือเปล่าในโลกโซเชียลออนไลน์โมบายค่ะนะคะเมื่อเราเข้าไประบบลงดีเทลมากขึ้นเนี่ยเราก็จะพบว่าโอ้โหเห็นไหมคะว่าในการให้น้ำหนักของการลงสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยเรามองว่าตอนแรกคิดว่าออนไลน์ถูกจังเลยแค่เปิดหน้าร้านก็ได้แล้วนะคำตอบก็คือว่าถ้าจะทำนานทำจริงเนี่ยจำไว้เลยค่ะว่าสื่อออนไลน์เนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยถูกแต่คนทำแบบแพงและเมนเทนยากนะคะคู่แข่งเยอะนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นรายละเอียดทั้งหมดที่มองว่าถ้าท่านอะไรที่จะทำเนี่ยค่ะเข้าไปติ๊กเลยค่ะว่าเราทำอะไรเสร็จแล้วนะคะและที่สำคัญคือประเมินผลทุกๆ3เดือนนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยผู้ประกอบการส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเมื่อโดยเฉพาะที่เป็นเจ้าของกิจการที่มีประสบการณ์ในการที่ปรึกษาให้กับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กนะคะก็จะพบว่าเราทำการกันแบบครอบครัวนะคะเมื่อเราให้บอกว่าโอ้น้องไม่เปิดเว็บบุยโป้น้อยเปิดวีแชทนะน้องทำเสร็จแต่เราไม่เคยตามผลเราไม่เคยเช็คยอดนะมีความจำเป็นอย่างมากที่ผู้ประกอบการจำเป็นต้องดูเท่าทันฟีเจอร์เข้าใจการใช้งานแล้วก็เช็คยอดด้วยนะคะให้คำแนะนำโอเคอันนี้ค่ะก็คือจะเป็นหน้าเว็บOfficial ของเขาเองนะคะคือ Cartier.ca เนี่ยนะคะเขาก็เปิดเว็บไซต์ของเขาเองเลยนะคะอันนี้เว็บนี้เพิ่งเสร็จไม่นานด้วยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าล่าสุดเนี่ยเริ่มที่จะไม่ได้ใช้เข้าไปอยู่ในตลาดหรือห้างสรรพสินค้าออนไลน์แล้วเพราะเขามองว่าเขาอยากสร้างแบรนด์เขาให้แกร่งมากกว่าและเพราะอย่าลืมค่ะว่าเมื่อเข้าไปที่ตลาดการออนไลน์จะต้องมีค่าของเนอะเขาก็ไม่อยากได้ค่าของเพื่อแบรนด์เขาติดแล้วเนี่ยเว็บเขาดีใครๆก็เข้าง่ายนะคะต่อมาค่ะเมื่อกี้ที่พูดไปในส่วนของเสิร์ชเห็นไหมคะพอเสิร์ชคำว่าอะไรคะคำนี้คำว่าอะไรคะ
ไม่มีคนจีนคนไหนเซิร์ชคำว่าคาร์เทีย C A R T I E R สักคนเลยไม่มีนะคะเขาจะเซิร์ชอะไรคะคาร์ติยานะคะคาร์ติยาคือคาร์เทียนะคะก็เนี่ยค่ะก็จะพบว่าพอเซิร์ชปุ๊บนะคะเจออะไรบ้างคะนี่ค่ะเนี่ยอันนี้ต้องซื้อหมดเลยนะซื้อหมดเลยนะคะนะคะที่จะได้ขึ้นแรนกิ้งอันดับต้นๆนะคะแต่อย่างที่บอกค่ะบางทีเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ได้ซื้อเพราะว่าเขาระบบของเว็บที่เสิร์ชเอนจินเนี่ยเขามีความจำเป็นต้องเลือกเว็บออฟฟิเชียลมาขึ้นอันดับหนึ่งอยู่แล้วเพราะให้เกิดความน่าเชื่อถือว่าเอ๊ะเซิร์ชมาปุ๊บเจอของดีของที่ใช่นะคะฉะนั้นการที่เรามีออฟฟิเชียลเขาของเราเนี่ยจะมีโอกาสทำให้ของเราเนี่ยเป็นอันดับต้นๆ นะคะต่อมานี่คือหน้าเพจเว็บโหเห็นไหมคะทุกๆอันทุกหน้าตาเนี่ยจะมีการดีไซน์ที่หรูหรานะคะแล้วก็สอดคล้องกันกับทุกสื่อนะคะทุกแพลตฟอร์มโอเคค่ะอันนี้จะเป็นคาเทียในส่วนของ WeChat นะคะเขาทำได้สวยงามมากนะคะแต่คาเทียในส่วนของ WeChat เนี่ยสามารถซื้อสินค้าได้เลยนะคะเขาเปิดเป็นร้านค้าออนไลน์บนฉบับโมบายของเองนะคะเปิดดูรูปได้ง่ายสวยงามนะคะแล้วก็สามารถเลือกไซส์อะไรต่างๆได้เลยถามว่าถ้าเป็นแบบนี้แล้วมีช่องทางเยอะแยะมากมายที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยทำไมลูกค้าจีนยังเข้าเว็บหลักของแบรนด์หรูอยู่ซึ่งจะตอบโจทย์กับที่มุนแจ้งไปเมื่อกี้นะคะว่าที่อยากแนะนำให้กับผู้ประกอบการไทยทุกคนเริ่มทำเลยแต่ตอนนี้คือเนี่ยสร้างเว็บไซต์ประจำของตัวเองนะที่มีค่าใช้จ่ายหลักหมื่นเนี่ยทำไว้ก่อนได้เลยนะคะเพราะอะไรคะเพราะมันมีเหตุผลที่สำคัญมากดังนี้ค่ะหนึ่งก็คือถ้าเกิดท่านดูนะคะจากรูปเนี่ยค่ะจะพบว่ายอดขายของคนที่ตัดสินใจซื้อสินค้าที่เป็นเครื่องประดับบนโลกออนไลน์นะคะเขาจะตัดสินใจซื้อผ่านเว็บไซต์จริงๆของแบรนด์มากกว่านะคะเห็นไหมคะถึงแม้จะไปเปิดในตลาดก็ตามนะแต่คนที่จะตัดสินใจซื้อหน้าแปะนะเขาซื้อโดยตรงกับเราซึ่งเป็นผลดีกับเราไหมดีนะเพราะค่าคอมมิชชั่นเราก็ไม่ต้องจ่ายใช่ไหมคะแล้วเราก็ควบคุมลูกค้าดูพวกสแตทต่างๆเองได้โดยตรงก็จะพบว่าสินค้าประเภทเครื่องประดับเนี่ยค่ะก็จะมีการซื้อผ่านทางแบรนด์ของแบรนด์เองเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะคะคำตอบอยู่ที่ตรงนี้ค่ะเพราะคนจีนอย่าลืมค่ะว่าเขากลัวมากอยู่แล้วในเรื่องของเกสนะคะฉะนั้นการที่เขาเดินมาหาเราที่ร้านของเราไม่ว่าร้านนั้นจะเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์เขาเชื่ออยู่แล้วว่าเขาสามารถซื้อได้จากผู้ประกอบการเองนะคะซื้อได้ถูกซื้อถูกที่ไม่ใช่ราคาถูกแล้วถูกที่และได้ของแท้นะคะสองก็คือเป็นสิ่งที่ส่งตรงมาจากผู้ผลิตไม่ใช่ของฝากหิ้วตรงนี้ก็เป็นสำคัญค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยธุรกิจในเมืองจีนที่บอกว่าเป็น gray market ค่ะโดยเฉพาะของหรูเนี่ยจะเกิดการที่เรียกว่าเป็นฝากหิ้วมากเพราะอะไรคะเพราะมาตรการภาษีใช่ไหมก็คือมีคนมาเที่ยวเมืองไทยปุ๊บแล้วก็ซื้อของกลับไปแล้วไปขายที่นู่นในราคาที่แพงกว่าไอ้ถูกกว่าร้านค้าจริงมาขายแบบนี้ค่ะซึ่งตอนเนี้ยโดยเฉพาะของที่ราคาแพงมากๆหลักหมื่นหลักแสนเนี่ยเขาจะเริ่มที่จะกังวลเพราะอาจจะเป็นของเก๊นะคะสามก็คือสับเพราะอะไรพอเป็นของฮิ้วเนี่ยบางทีถึงของฮิ้วไม่ใช่ของเก๊ก็จริงแต่ว่าอะไรฮิ้วอ่ะจะฮิ้วได้สักกี่อันถูกปะฮิ้วได้ไม่หมดทุกรุ่นหรอกแต่ถ้าเกิดเข้ามาที่เว็บเราเนี่ยจะเจอทุกรุ่นราคาครบได้มาตรฐานนะคะเพราะว่าพอเวลาเอาฮิ้วไปปุ๊บอาจจะบวกราคามากมายนะคะไม่รู้ว่าราคาจริงคืออะไรนะคะสุดท้ายก็คืออันนี้สำคัญมากๆๆและจะเกี่ยวข้องกับเราด้วยค่ะเพราะอะไรคะเหตุผลหลักที่คาเทียเปิดร้านในของตัวเองที่เป็นคาเทียดอทเซียนเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยเหตุผลที่ไม่ที่เราคิดไม่ถึงเลยค่ะเขาบอกว่าตอนนี้ลูกค้าของจีนเนี่ยในตลาดที่เรียกว่าเป็นเมืองลำดับหนึ่งและลำดับสองเมืองลำดับหนึ่งและลำดับสองคืออะไรคะเป็นแบบนี้ค่ะเวลาวันนี้เราอยากรู้จักคนในเมืองจีนเนี่ยเราว่าอ๋อรู้จักสิเคยไปมาแล้วเซี่ยงไฮ้ปักกิ่งนะคะเมืองต่างๆที่เราเคยคุ้นหูและเป็นเมืองใหญ่เนี่ยเรียกว่าเป็นเมืองลำดับหนึ่งนะคะซึ่งมีแค่ห้าหมื่นเท่านั้นนะคะเมืองลำดับสองนะคะมีเป็นร้อยๆเมืองนะคะซึ่งเป็นเมืองที่เราคุ้นบ้างไม่คุ้นบ้างเช่นอะไรคะหนานจิงนะคะซี่ยงเหมินนะคะนี่ซึ่งเป็นเมืองลำดับสองเนี่ยเขาคาเทียเนี่ยผู้บริหารคาเทียบอกว่าเมืองลำดับหนึ่งและลำดับสองเนี่ยสำหรับเขาเนี่ยเต็มแล้วเขาครอบคลุมแล้วคนรู้จักเขาหมดแล้วและเขารู้แล้วหลังจากที่เขาเปิดมานานยืนหยัดมานานเป็นเบอร์หนึ่งเนี่ยตัวเลขที่เขาได้เนี่ยพอแล้วไถไปมากกว่านี้มันก็ไม่ขึ้นแล้วแต่ตัวเลขที่เขาไม่เคยได้เลยคือเมืองลำดับสามและเมืองลำดับสี่เมืองลำดับสามลำดับสี่คืออะไรคะเมืองที่เราไม่เคยไปไงเมืองที่อยู่ไกลมากเช่นอะไรคะไทโจเคยไปไหมไทโจเห็นไหมไม่เคยได้เลยใช่ไหมเพราะอะไรคะเพราะคนกลุ่มนี้แหละที่จะเป็น
คนที่ตัดสินใจซื้อของพวกนี้กระพริบตาเลยนะเดินเข้าไปปุ๊บแล้วซื้อเลยนะไม่เรื่องไซส์เรื่องรุ่นเลยนะยิ่งเหมือนแบบอยากได้มานานอ่ะกระหายอยากได้เพราะอะไรคะเพราะว่า1เป็นคนจีนที่เพิ่งทำธุรกิจใหม่นะคะและเพิ่งจะพูดง่ายเป็นพวกที่อยู่ในหนังสือมันจะเรียกว่าเป็นกลุ่มที่เรียกว่าถูเหานะคนเพิ่งเคยรวยนะคะสินค้าประเภทเครื่องประดับเนี่ยของราคาแพงพวกนี้จะเหมาะมากกับคนเพิ่งเคยรวยนะคะเขาจะซื้อโดยที่ไม่คิดนะคะและร้านค้าพวกนี้ค่ะการที่ให้แบรนด์อย่างคาร์เทียเนี่ยไปเปิดในเมืองที่ถ้าเกิดลำดับ3ลำดับ4เนี่ยถ้าลำดับ4ที่เคยไปนะคะถ้าเกิดใครเคยศึกษาประวัติศาสตร์ของจีนเนี่ยเช่นเหมาเจ๋อตงเนี่ยที่บอกว่าวันนั้นเนี่ยที่เขาไปขุดตัวอยู่ในถ้ำนะคะเพื่อวางแผนการรบให้ชนะสงครามในประเทศเนี่ยเขาไปขุดตัวอยู่ในถ้ำฟังแล้วดูเนี่ยทั้งหมดเนี่ยแปลว่าอะไรคะแปลว่าเมืองลำดับ4นะเขาไปขุดแล้วพอไปมาแล้วจริงอยู่ในถ้ำจริงๆนะคะเนี่ยลองนึกดูค่ะว่าเราขับรถผ่านในถ้ำได้อยู่เจอร้านคาเทียได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมเขาก็คำนึงมากว่าของแบรนด์เขาก็ไม่ได้นะจะไปเปิดร้านค้าติดกับถ้ำมันไม่ได้นะเขาเลยบอกว่าเนี่ยแหละการเปิดร้านค้าออนไลน์ตรงนี้จะทำให้ลูกค้าจากเมืองลำดับ3ลำดับ4ซื้อได้ไม่ต้องคิดเลยอยากได้ปุ๊บเขาไม่มีร้านค้าทำไงอ่ะกดซื้อเลยนะคะมั่นใจว่าส่งตรงจากแบรนด์จริงๆนะก็คือพูดง่ายว่าสามารถจะทำให้ลูกค้าอยากได้ทุกครั้งที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่นะสามารถจะและเขาไม่สามารถไปเปิดร้านค้าจริงๆได้เนี่ยสามารถสั่งซื้อสินค้าได้เช่นเดียวกับเราคำข้อสุดท้ายเนี่ยตอบจนกับเราเลยเราอยู่ในพื้นที่เขาไหมไม่ถูกปะคะถ้าใครวันนึงลองดูคำว่ากระแสไทยเนสนะคะความเป็นไทยมันดังขึ้นมาจากละครต่างๆเนี่ยคนชื่นชอบเครื่องประดับแบบไทยแท้อย่างเงี้ยเขาไปหาซื้อที่ไหนก็ไม่ได้ก็ต้องหาซื้อจากเราที่มั่นใจว่าเราเป็นผู้ผลิตโดยตรงนะคะแบบนี้ค่ะที่ถึงบอกว่าทำไมเราถึงจำเป็นต้องมีร้านค้าของตัวเองที่เป็นเว็บไซต์ต่างๆนะคะส่วนต่อมาค่ะช่องทางการช้อปปิ้งสินค้าหรูอื่นๆของจีนนะคะเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วมีอะไรบ้างคะมีห้างสรรพสินค้าออนไลน์ประกอบด้วยอะไรบ้างคะ JD Tmall ใช่ไหมหรือว่าร้านค้าของตัวเองประกอบด้วยอะไรบ้าง WeChat Official Account หรือเว็บไซต์ของตัวเองนะคะแต่มันก็จะมีช่องทางการช้อปปิ้งอื่นๆที่เพิ่มขึ้นมาซึ่งเป็นช่องทางการช้อปปิ้งที่มีปริมาณการช้อปที่มากขึ้นจริงๆนะคะนี้ไม่ได้เป็นแค่แฟชั่นนะคะเป็นสถิติจริงๆเว็บแรกก็คือเว็บที่ชื่อ Farfetch นะคะ Farfetch เนี่ยบางคนบอกไม่เคยได้ยินเลยนะคะอันนี้ก็ลองเข้าไปดูได้ค่ะแต่ในมันไม่ทราบนโยบายในการเข้าไปเปิดร้านค้าหรืออะไรต่างๆนะแต่ว่าเว็บนี้เป็นเว็บที่เป็นเว็บฝรั่งที่ได้รับความนิยมมากกับกลุ่มลูกค้าจีนที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นก็คือเกิดปี1990ถึงปี2000นะคะ Farfetchซึ่งพอเมื่อฟาเฟตได้รับความนิยมมากนะคะคนจีนนะคะด้วยความเป็นคนวัยตาวัยนะคุณหลิวเฉียงตงค่ะทำอะไรคะเข้าไปลงทุนเรียบร้อยแล้วนะคะบริษัทนี้นะต่อมาค่ะคุณหลิวเฉียงตงเองก็เหมือนกันค่ะเมื่อกี้ทำไมถึงบอกอยากให้รู้จักคุณหลิวเฉียงตงเพราะว่าจะมีกรณีศึกษาเกี่ยวกับเขามากนะเมื่อกี้ฟาเฟตเว็บฝรั่งนะคะเข้าไปซื้อหุ้นเรียบร้อยนะเฮ้ยดีเหมือนกันทำสินค้าหรูตอนนี้มันมาแรงหลังจากซื้อหุ้นเสร็จปุ๊บอ้าวทำของตัวเองเหมือนกันนะเขาทำเว็บไซต์ที่ชื่อ toplife.com นะซึ่งเป็นการขายสินค้าระดับท็อปที่บอกเลยค่ะเปิดเข้าไปนะคะเราจะเจอประมาณ 80% 90% ของแบรนด์ที่เราไม่รู้จักเลยนะคะเพราะเป็นแบรนด์ที่ไฮเอนด์จริงๆนะคะหรือบางแบรนด์ที่เป็น limited edition มากๆนะคะเราลองมาดูกันค่ะว่าเมื่อกี้นะคะอาจารย์ก็ให้คำถามกับคนน่าสนใจเหมือนกันค่ะพี่มองว่าเครื่องประดับเนี่ยเป็นสินค้าราคาแพงยังไงพี่ต้องไปดูที่ร้านพี่ต้องลองนะคะลองมาดูว่าคนจีนทำไมถึงกล้าซื้อเครื่องประดับสินค้าที่บอกไปแล้วเมื่อกี้เริ่มต้นที่ 30,000 นี่ซื้อได้เลยนะคะแล้วมันส่งยังไงน่าคิดนะคะว่าของแพงอย่างนี้ส่งยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูคลิปวิดีโอไปด้วยกันอันนี้เป็นกรณีศึกษาที่เป็นเรื่องจริงนะคะเป็นครั้งแรกของบริการที่ทางทีมอทางจริงตรงเนี่ยค่ะเขาเคลมว่าเขาจะมาขายสินค้าแบรนด์หรูนะคะเลยท็อปๆเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าถ้างั้นเนี่ยมันจะต้องมาพร้อมกับบริการการส่งที่ท็อปๆนะคะThank you.
ก็จะมาพร้อมกับบริการในการส่งที่เหนือระดับกว่านะคะและอย่างเช่นวันนี้ที่เราทราบกันว่าเขาจะมีการส่งด้วยโดรนหรือหุ่นยนต์นะครับฟังดูแล้วเป็นเรื่องเพ้อฝันมากนะแต่คำตอบก็คือจริงนะคะเพราะว่าโมเองก็ได้มีประสบการณ์เห็นหุ่นยนต์ในการทำงานในร้านค้าต่างๆเมื่อครั้งที่ไปเมืองจีนเมื่อกลางปีที่แล้วกลางปีนี้นะคะก็ก็อันนี้จะเป็นกรณีศึกษานะคะเข้าส่วนสุดท้ายนะคะจะเป็นกรณีศึกษาในการพัฒนาธุรกิจเครื่องประดับในจีนนะคะที่ผมพบมาว่ากรณีศึกษาต่างๆเนี้ยเป็นทั้งหมดนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในเมืองไทยเลยนะคิดว่าน่าจะเป็นความรู้ใหม่ๆความรู้สนุกๆหรือว่าเป็นส่วนที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการได้นะคะส่วนแรกค่ะเว็บไซต์เว็บนี้นะคะเขาก็จะเขียนว่าเวลาเราเซิร์ชนะคะว่านวัตกรรมในวงการจูเป่าของเมืองจีนเนี่ยนะคะคืออะไรนะก็จะมาเป็นอันนี้จะแบรนด์เนี่ยนะคะจะขึ้นมาเป็นระดับต้นๆในเมืองจีนนะคะเว็บแบรนด์โอ้โหชื่อไม่เคยได้ยินเลยนะคะก็คอนเซ็ปต์เขาคืออันนี้ค่ะแหวนวงนี้เพื่อเธอคนเดียวฟังแล้วซึ้งไหมคะผู้หญิงอันนี้ใครซึ้งกว่าผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงดูมาเพราะว่าหุ้ยจะมีผู้ชายคนไหนสักคนนึงที่มองว่าจะวันนึงจะมีแค่ฉันคนเดียวนะคะฟังดูแล้วเพ้อฝันมากแต่เมื่อลงมือทำจริงๆในเชิงธุรกิจเนี่ยต้องทำให้ได้จริงนะว่าเพื่อฉันคนเดียวลองให้เวลาคิดค่ะว่าถ้าคอนเซ็ปต์เนี้ยออกมาเป็นธุรกิจแล้วอ่ะมันจะเป็นเพื่อฉันคนเดียวมันจะอะไรการันตีอ่ะใบสองรถยังการันตีไม่ได้ถูกไหมคะเพราะวันที่ไม่พอใจกันปุ๊บก็ไปเซ็นใบหย่าถูกไหมคะแต่ในเขาเคมค่ะว่าเขาการันตีว่าแหวนวงนี้ถ้าซื้อปุ๊บนะจะให้ได้แค่คนคนเดียวอ่ะเขาใช้โปรเซสอะไรใช้วิธีการอะไรใช้ชื่อใช่ไหมคะใช้อะไรดีคะserial number นะคะขอบคุณมากค่ะที่ช่วยแชร์เราไปดูเฉลยนะคะตึ้งเฉลยนะอันนี้เป็นเรียกว่าเป็น certificate of อันนี้เป็นธุรกิจจริงๆนะคะไม่ได้เป็นธุรกิจเล่นๆนะคะแล้วก็ยอดขายค่อนข้างดีนะคะก็อันนี้ค่ะเขาบอกแบบนี้ค่ะว่าเวลาเขาทำเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะบอกเลยค่ะว่าทุกครั้งที่ซื้อสินค้านี้นะคะคนที่จะซื้อเนี่ยต้องทำอะไรบ้าง1บัตรประชาชนจะซื้อได้แค่1ชิ้นเท่านั้นนะคะต้องกรอกข้อมูลเข้าไปในระบบของเขานะคะและเขาก็จะเก็บเอาไว้นะคะเมื่อไรก็ตามที่คนคนนี้จะมาซื้อของอีกครั้งนึงเนี่ยและใช้แบบประชาชนของเขาซื้อเนี่ยจะไม่สามารถซื้อได้นะคะฟังดูทั้งหมดพวกนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยการทำข้อมูลดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไม่น่าเป็นไปได้แต่ความเป็นจริงในเชิงเทคโนโลยีเป็นไปได้นะคะเพราะว่ามีความจำเป็นต้องเข้ารหัสข้อมูลนะคะหรือที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือเราเคยได้ยินคำว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนนะคะบล็อกเชนฟังโอ้โหมันไกลมันคืออะไรนะคะงงมากเลยคำตอบนึกง่ายแค่อย่างเดียวค่ะลองนึกดูนะคะว่าถ้าบริษัทเนี้ยไปลิงก์กับธนาคารนะคะลิงก์ข้อมูลกับธนาคารเลยเขาจะรู้ตัวตนเลยว่าคนเนี้ยคือคนเดียวกันกับที่นี่นะคะสามารถยืนยันตัวตนcross function กันได้เนี่ยค่ะอันนี้เขาก็บอกเลยว่าระบบของเขาเนี่ยหนึ่งก็คือเขาจะเก็บข้อมูลนะคะไว้ตลอดเลยนะคะเก็บข้อมูลไว้บนคลาวด์เนี่ยแหละแล้วก็ทุกครั้งเนี่ยที่จะซื้อเครื่องประดับเนี่ยผู้ชายคนไหนที่ต้องซื้อหรือผู้หญิงก็ตามจะซื้อเครื่องประดับจำเป็นจะต้องให้เลขของบัตรประชาชนนะคะซึ่งปัจจุบันนี้มันกำลังจะบอกว่าการให้เลขบัตรประชาชนเป็นเรื่องที่โบราณไปแล้วนะคะในเมืองจีนเพราะอะไรคะเขาใช้อะไรคะในการ verify ตัวเราใบอะไรคะใบหน้านะคะไม่ใช่ใบประกาศนะคะใบหน้านะคะเพราะปัจจุบันนี้ค่ะมีเทคโนโลยีที่เหมือนที่เราทราบกันจากข่าวในหนังสือพิมพ์นะคะและปัจจุบันนี้เป็นความจริงแล้วนะคะว่าข้อมูลฐานลูกค้ามากกว่าพันล้านคนมีเลเวลลูกค้าประชากรมากกว่าพันล้านคนรัฐบาลสามารถเก็บเอาไว้ได้นะคะแต่นั่นเขาก็ไม่ได้เผยให้กับส่วนบุคคลอยู่แล้วนะคะแต่ว่าผมเชื่อว่าอนาคตต่อไปเนี่ยเขาจะใช้การพิสูจน์กันด้วยใบหน้าได้นะโอเคอันนี้ก็เป็นเซอร์ติฟิเคทค่ะอันนี้ก็เป็นจุดขายหนึ่งที่ทำให้ผู้หญิงหลายๆคนเนี่ยรู้สึกว่าอยากให้ผู้ชายเนี่ยซื้อแหวนจากแบรนด์นี้นะคะเพราะทำให้มั่นใจว่าจะต้องมีเขาคนเดียวเท่านั้นที่เป็นคนได้นะมันก็เป็นกิมมิกเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ผมเชื่อว่าน่าสนใจและยังไม่เห็นมีคนไทยคนไหนเคยทำต่อมาค่ะเฮ้ยเราเคยได้ยินบอกว่ามีเรานั่ง Uber นะคะจากนั่ง Grab นะคะบอกว่าคนมีรถว่างๆอยู่ก็มาเป็นคนขับรถเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมีรถหลายๆคนที่ไม่ได้ใช้จะได้มาแบ่งกันใช้ใช่ไหมหรือจักรยานนะคะจะหยิบไปขับตรงไหนก็ได้นะคะเราได้ยินเยอะมากเลยนะคะเรือแชร์ริ่งรถแชร์ริ่งลูกบัสแชร์ริ่งนะคะธุรกิจแชร์ริ่งที่เมืองจีนเนี่ยค่อนข้างจะดังมากแม้กระทั่งเก้าอี้นั่งก็สามารถแชร์ริ่งได้นะทุกอย่างในเมืองจีนแชร์ริ่งได้หมดนะคะเขาเลยบอกว่าอ้าวงั้นอย่างเงี้ยเครื่องประดับอ่ะควรแชร์ไหมจริงๆแล้วควรนะเพราะอะไรคะเพราะว่า
เราบางคนโดยเฉพาะผู้หญิงเวลาออกงานเราไม่อยากใส่เครื่องประดับซ้ำถูกไหมคะโดยเฉพาะชิ้นนี้มันใหญ่ๆรู้ๆหลาๆเราไม่อยากให้ใครถ่ายรูปมาแล้วเจอเครื่องประดับซ้ำของเราถูกไหมคะเราเลยมองว่าคนนี้ค่ะเจ้าของธุรกิจนี้ชื่อบริษัทชิงฝูจี้เนี่ยค่ะเขาบอกว่าควรจะเอาธุรกิจเครื่องประดับเนี่ยมาเป็นเครื่องประดับแชร์ริ่งดีกว่าแบ่งกันใช้นะคะแบ่งกันใช้ยังไงคะหน้าตาแบบนี้ค่ะอันนี้คือบริษัทของเขานะคะก็เข้ามาถึงปุ๊บเนี่ยก็จะโหลดเป็นในรูปแบบแอปพลิเคชันนะคะเสร็จปุ๊บเนี่ยเข้าไปทำอะไรคะมันก็ลองเข้าไปเล่นดูนะหนึ่งก็คือเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้เลยว่าจะเอาแบรนด์ไหนนะคะก็จะมีแบรนด์เห็นไหมคะจะมีแบรนด์ระดับหรูอย่างเช่นคาร์เทียนะคะก็มีนะคะหรือว่าเข้าไปดูแล้วมีมากกว่า50แบรนด์ให้เลือกนะคะค่าเช่าถูกค่ะวันละหลักร้อยเองนะคะแต่ค่ามาจำโคตรแพงเลยนะหลักหมื่นหรือหลักแสนนะตลกมากเลยเล่นอย่างเงี้ยแล้วใครจะมีเงินมาจำนะคำตอบคือเนี่ยค่ะเหมือนเดิมเลยใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าเป็นบล็อกเชนเนี่ยค่ะเข้ามาช่วยเช่นอะไรบ้างคนนี้อาจตัวเขาเองเนี่ยอาจจะมีเงินในบัญชีร้อยมีไม่เยอะแต่จริงเขามีเขาอาจเป็นคนทำธุรกิจนะคะเขาอาจจะไปเองข้อมูลจากธนาคารเนี่ยค่ะมีความน่าเชื่อถือถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยสามารถตัดบัญชีไปได้เลยอย่างเงี้ยนะคะคนมันก็ทางผู้ประกอบการเนี่ยก็มั่นใจมากขึ้นว่ายังไงก็ตามสามารถจะเอาเงินจากคนนี้ได้แน่นอนนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะต้องรับของก่อนแล้วค่อยจ่ายค่าเช่านะคะแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่ของที่เราอยากได้เนี่ยสมมติเราเจอปุ๊บยังไม่มีแล้วกดเอาไว้แบบว่ามีเมื่อไหร่ให้เตือนนะแล้วเราจะได้มาเช่านะคะธุรกิจนี้ก็ถือว่าอย่างที่บอกนะคะเวลาเราเซิร์ชบอกว่านวัตกรรมเครื่องประดับจีนก็จะเจอแบรนด์แบบนี้ขึ้นมาต่อมาค่ะเป็นส่วนที่น่าสนใจเหมือนกันค่ะคือเครื่องประดับอัจฉริยะมองว่าเฮ้ยจำเป็นหรือเปล่าต้องมีเครื่องประดับอัจฉริยะนะคะการจะบอกว่าลองคิดกันดูค่ะว่าเครื่องประดับอัจฉริยะเหมาะกับใครบ้างหรือมันคืออะไรก่อนเครื่องประดับอัจฉริยะมันคืออะไรลองนึกง่ายๆค่ะวันนี้รอบๆตัวเราเลยค่ะนี่คำว่า IoT นะคะ IoT Internet of Things นะคะอุ้ยมันคืออะไรคะก็เหมือนเนี่ยที่เราใส่เงี้ยนาฬิกานะคะแว่นตาที่มันเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้นะคะแต่มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งค่ะที่มีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องใช้เทคโนโลยีในการติดตามตัวคนนั้นคือใครคะมีทั้งเด็กและผู้สูงอายุใช่ไหมคะที่ว่าเขาจะอยู่ในภาวะพึ่งพิงใช่ไหมคะอันนี้สับทางการมากเลยค่ะก็เลยมีคนที่คิดค้นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะมีตลาดหนึ่งที่เป็นการทำให้อุปกรณ์ที่บางทีมันดูไฮเทคมันไม่ได้ใส่ประจำอ่ะแต่กลายเป็นเครื่องประดับนะคะเอาเครื่องประดับเนี่ยที่มันสามารถติดตามตัวเนี่ยแจ้งได้เวลาใครหกล้มเนี่ยหรือว่าเกิดปัญหาฉุกเฉินเนี่ยสามารถแจ้งให้กับครอบครัวเรารู้ได้นะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในนวัตกรรมนะคะที่มวลท่านที่คุณทราบเนี่ยปัจจุบันเนี้ยมีหลายแบรนด์มากนะคะที่ทำแหวนอัจฉริยะนะคะที่สามารถจะวัดอัตราการเต้นของหัวใจนะคะแล้วก็สามารถที่จะวัดอุณหภูมิร่างกายนะคะแล้วก็แจ้งให้กับครอบครัวของเราได้หรือแม้กระทั่งตัวเองก็มอนิเตอร์ได้เนี่ยก็ทำเสร็จไปแล้วเพราะว่าน่าจะเป็น10แบรนด์นะคะแต่อันนี้ค่ะเป็นอันหนึ่งที่มนต์บอกว่าเขาไม่ได้มองว่าเขาจะมาใช้กับเครื่องประดับจริงๆแต่หมายถึงว่าทำเป็นชิปอันเล็กๆนะคะเข้าไปอยู่ในสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นเครื่องประดับแต่เอาไปใส่ไว้ในของเครื่องประดับเล็กๆนะคะกระเป๋าหัวเข็มขัดอะไรพวกนี้ค่ะและเพื่อทำเนี่ยสิ่งที่บอกไปเช่นการเตือนนะคะการแจ้งของหายนะคะอย่างนี้ค่ะซึ่งอันนี้ไอ้ส่วนชิปพวกนี้นะคะมันสามารถตอนนี้มันสามารถพัฒนาไปถึงขั้นว่าใช้ได้กับเครื่องประดับที่เป็นเงินทองจริงๆแล้วนะคะก็สามารถเราสามารถนำเข้านวัตกรรมนี้ได้เพราะว่าเขาเป็นชิ้นงานที่สำเร็จรูปแล้วนะเราจะลองซื้อเข้ามาแล้วลองมาใส่กับตัวเรือนของเราเองก็เป็นได้นะคะต่อมาค่ะอันนี้เป็นช่วงทิ้งท้ายนะคะเราก็จะมองว่าเหมือนเมื่อกี้ที่เราพูดไปนะคะว่าปัจจุบันนี้คนจีนชอบที่จะฟังและจะเสพแล้วก็เชื่อในตำนานของแบรนด์นะคะฉะนั้นมีคำถามว่าเมื่อแบรนด์ติดตลาดแล้วเราจะต่อยอดยังไงดีลองนึกดูค่ะว่าวันนึงนะคะเราทำแบรนด์ของเราจนขึ้นชื่อว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เห็นว่าเป็นเครื่องประดับนิมนะคะจะต้องมาจากร้านของเราที่โด่งดังที่สุดในเมืองไทยอย่างเงี้ยค่ะเมื่อคนจีนเชื่อในชื่อนั้นแล้วเนี่ยเราสามารถจะต่อยอดจากธุรกิจเครื่องประดับของเราเนี่ยเป็นธุรกิจอะไรได้บ้างเราเป็นโรงแรมใช่ไหมคะมีใครเดาเป็นอื่นอีกไหมคะใช่ค่ะนี่เป็นเทรนด์ใหม่นะคะของธุรกิจหรูหราในเมืองจีนนะคะที่เขามองว่าเมื่อแบรนด์ที่เป็นสินค้าเครื่องประดับหรือสินค้าหรูของเขาเนี่ยติดตลาดในเมืองจีนแล้วเนี่ยเขาสามารถเอาแบรนด์เขาเนี่ยไปขยายตลาดได้ซึ่งมองว่าอันเนี้ยก็เข้ากับเมืองไทยมากที่ว่าหลายๆครั้งคนจีนที่มาเมืองไทยก็ต้องการพักผ่อนใช่ไหมคะเราสามารถเอาความสามารถของการเป็นแบรนด์ตำนานของเครื่องประดับเนี่ย
เข้าไปอยู่กับเนี่ยค่ะคือธุรกิจการพักอาศัยโรงแรมโฮเทลซึ่งตอนนี้เราก็โด่งดังอยู่แล้วนะคะก็เนี่ยค่ะล่าสุดบูการีปักกิ่งเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็เนี่ยค่ะอาเมนี่ฉันตูกำลังทำนะคะดูเหมือนเป็นเรื่องไกลตัวนะคะแต่มุกมองว่าเราสามารถเอาคอนเซ็ปต์เนี้ยมาใช้ได้นะเราอาจจะกลายเป็นว่าโรงแรมของโรงแรมด้านเครื่องประดับที่ดังที่สุดในสุโขทัยอะไรเงี้ยค่ะเป็นต้นนะเพราะว่าการทำจุดนี้เราอาจจะไม่สามารถทำด้วยตัวเองได้ต้องร่วมมือกันในคนในอุตสาหกรรมเดียวกันนะคะส่วนสุดท้ายค่ะเป็นส่วนของการเสนอแนะค่ะมุกมองว่าเนี่ยอย่างที่เกิดไปเมื่อกี้นะคะว่าเมื่อผู้ประกอบการทุกท่านทราบอยู่แล้วว่าเมื่อจะกระปุกบุกเมืองจีนเนี่ยแม้กระทั่งการขายสินค้าที่เป็นชิ้นเดียวเนี่ยส่งตรงจากบริษัทเมืองไทยของเราเนี่ยไปยังที่เมืองจีนทำได้ก็จริงแต่มีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงถึงหลักล้านนะคะฉะนั้นมุ่งขอเสนอไอเดียว่าแทนที่เราจะทำคนเดียวเนี่ยเรากลายเป็นว่าเรารวมกลุ่มกันตั้งเป็นอย่างเช่นสมาคมเครื่องประดับไทยนะคะและรวมตัวกันเพื่อไปเปิดร้านค้าในทีมองหรือว่าทีมอง global ทีมอง hk หรือว่าจริงตรง global เนี่ยค่ะและในนั้นเนี่ยก็จะมีสับแบรนด์ที่เป็นร้านค้าต่างๆของตัวเองและก็จะได้มีคนกลางที่จะมาจ้างไปศูนย์กลางค่ะว่าให้มาอัปเดตเครื่องประดับประจำแล้วก็อัปเดตเนื้อหาบนช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆด้วยคือพูดง่ายว่าแทนที่เราจะต้องไปลงทุนคนเดียวให้เป็นการรวมตัวกันและทำด้วยกันน่าจะลดค่าใช้จ่ายแล้วก็มีการดูแลจากคนกลางดีกว่านะคะต่อมาก็คืออยากให้ทุกท่านมั่นใจในการที่ตัวเองเป็นธุรกิจขนาดเล็กนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าตอนนี้คนจีนโหยหานะคะในการหาจุดเริ่มต้นของแท้ของจริงนะคะของที่มีตำนานของที่มีไม่สามารถทำเรียนแบบลอกเรียนแบบได้ค่ะฉะนั้นให้ท่านยืนหยัดในจุดเด่นของตรงนี้ของท่านไว้นะคะทำแบรนด์ให้มีตำนานค่ะแล้วก็ส่วนที่สำคัญต่อมาคือพยายามเน้นการแทนที่จะบอกว่าเพราะตลาดจีนต้องทำสินค้าแมสหยุดนะคะเพราะเราทำไม่ได้แน่นอนนะคะทั้งเหนื่อยทั้งมีต้นทุนนะคะเราควรจะหันกลับมาที่จะเน้นสินค้าที่เป็นสินค้าที่คุณภาพนะคะสั่งทำนะคะมีชิ้นเดียวนะคะเพิ่มมูลค่ามันได้ค่ะแล้วก็ส่วนสุดท้ายคือการประสานระหว่างเครื่องประดับและโรงแรมนะคะซึ่งปัจจุบันนี้มีหลายธุรกิจที่เป็นสตาร์ทอัพบอกว่าเขาอ่ะอย่างเช่นเขาอาจจะไปตั้งกล่องเครื่องประดับอันนึงค่ะที่อยู่ในโรงแรมระดับหรูอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สามารถที่จะให้คัตเตอร์ล็อกนะคะแล้วถ้าเกิดเมื่อไหร่สนใจเนี่ยสามารถโทรหาเซลล์ให้เซลล์นำสินค้าเนี่ยเอามาให้ดูถึงที่ได้ซึ่งแนวคิดพวกนี้ถือว่าไม่ได้เป็นเรื่องใหม่ของคนจีนนะคะเขาเข้าใจและรับได้ผมมองว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่เราน่าจะลองใช้เป็นช่องทางใหม่ในการขายสินค้าของเราดูนะคะโอเคก็ใครอยากรุ่นรับหนังสือนะคะหยิบมือถือขึ้นมาสแกนเลยค่ะแล้วก็เรียนขอให้ประเมินด้วยความสัตย์จริงนะคะเพื่อจะได้นำไปปรับปรุงต่อไปค่ะสแกนเลยนะคะเดี๋ยวจะรุ่นรับผู้โชคดี2เล่มนะคะระหว่างนี้ท่านใดมีคำถามสามารถถามได้เลยนะคะถ้ามีคำถามก็สอบถามได้เลยนะคะเป็นอย่างสูงเลยค่ะที่ได้ให้เกียรติมาร่วมบรรยายในวันนี้นะคะแล้วก็ในโอกาสนี้ต้องขอเสียงปรบมือให้กับวิทยากรอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะแล้วก็ก่อนกลับบ้านนะคะก็ต้องรบกวนทุกท่านนะคะช่วยส่งแบบสอบถามนะคะที่ต้องประชาสัมพันธ์ด้านหน้าห้องสัมมนาให้ด้วยนะคะอันนี้เดี๋ยวมันจะจับรายชื่อผู้โชคดีเลยค่ะมีใครยังไม่ได้กรอกอีกไหมคะให้เวลาดีนะคะเดี๋ยวจะแจกของรายเซ็นต์ไม่อยากให้เกียรติกระดาษเดี๋ยวคนที่ตอบมาเป็นคน
22นะคะจะได้แล้วก็ lucky number ดีกว่าค่ะ28นะคะเบอร์เอา20เอาโอเคก็ติดเป็น20เอาเลยชลีนะคะ @hotmail.com เรียนเชิญนะคะขออีกท่านหนึ่งนะคะคุณยูกินะคะคุณพัชรีกับคุณยูกิมีสองเล่มให้เลือกค่ะเล่มใหม่เล่มเก่าเรียนเชิญด้านหน้าเลยค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหรืออยากสอบถามเกี่ยวกับโปรแกรมของ